I am coming to the tree where the trunk of a man. They say another tree. Strange thing did happen here. No stranger would it be if we made up at midnight in a hanging tree. Are you coming to the tree where the day man called out for his love to free? Strange thing did happen here. No stranger would it be if we made up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we both be free? Strange thing did happen here. No stranger would it be if we made up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where our necklace all broke side by side with me? Strange thing did happen here. No stranger would it be if we made up at midnight in the hanging tree. ต้นนี้อาจเธอเคยมาที่นี่ที่เคยแขวนคอคนรักผู้ไม่จงรักภักดีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นขึ้นทุกทีเมื่อเราพบกันบนพบไม้ภายใต้แสงราตรีต้นไม้ต้นนี้หากเธอเคยมาที่นี่ที่เขาบอกคนรักให้ลบหายไปทันทีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นขึ้นทุกทีเมื่อเราพบกันบนโคมไม้ภายใต้แสงราตรีต้นไม้ต้นนี้หากเธอเคยมาที่นี่ที่ร่ำร้องให้เธอนั้นร่วมฝันถึงอิสรีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นขึ้นทุกทีเมื่อเราพบกันบนโคมไม้ภายใต้แสงราตรีต้นไม้ต้นนี้หากเธอเคยมาที่นี่มาร่วมทางเคียงข้างฉันผู้เคยจงรักภักดีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นขึ้นทุกทีเมื่อเราพบกันบนโคมไม้ภายใต้แสงราตรี Where we feel no pain and a chain from hanging tree. Where we feel no pain and a chain from hanging tree. ปลดปล่อยพันธนาการสู่ชีวิตยามเสรีThank you.
นั่นเพลงแห่งมวลชนใช่ไหมร้องกองดังไกลด้วยความเกรียวโกรธนี่คือดนตรีแห่งเราพร้อมชนผู้ไม่อาจทนเป็นทาสอีกแล้วเมื่อจังหวะแห่งใจเต้นท้องพร้อมรับเสียงกลองกองไกลราชวาแล้วชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อฟ้ารุ่งรามสลากชีพีร่วมกันได้ไหมผู้เข้มแข็งใดยืนหยัดรวมทางปล่อยโคนเกินข้ามแนวความกระจ่างพบแดนอันเปี่ยมศักดิ์ศรีเชิญพร้อมสู้ด้วยกันเพื่อสามารถอันสดสวยด้วยเสรีนั่นเพลงแห่งมวลชนใช่ไหมร้องของดังไกลด้วยความเปรี้ยวโกรธนี่คือดนตรีแห่งเราของชนผู้ไม่อาจทนเป็นทาสอีกแล้วเมื่อจังหวะแห่งใจเต้นพร้อมกองรับเสียงกลองกองไกลระรัวแล้วชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อฟ้ารุ่งรามจงเททุกสิ่งได้ไหมชูให้พื้นธงนำเด่นท้ายทางหนึ่งล้มลงสิ้นชะตาสิบเสริมมาคุณลาพอไหมเลือดของผู้กล้าหาญได้เป็นฐานเป็นหลักฐานสู่สาไทยนั่นเพลงแห่งมวลชนใช่ไหมร้องของดังไกลด้วยความเกรียวโกรธนี่คือดนตรีแห่งเราป้องชนผู้ไม่อาจทนเป็นทาสอีกแล้วเมื่อจังหวะแห่งใจเต้นพร้อมกองรับเสียงกลองกองไกลระรัวแล้วชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อฟ้ารุ่งรามจงเททุกสิ่งได้ไหมชูให้พื้นธงนำเด่นท้ายทางหนึ่งล้มลงสิ้นชะตาสิบเสริมมาคุณกล้าพอไหมเลือดของผู้กล้าหาญแดงเด็ดขาดเป็นหลักฐานสื่อสารไทยนั่นเพลงแห่งมวลชนใช่ไหมร้องของดังไกลด้วยความเปรี้ยวโกรธนี่คือดนตรีแห่งเราป้องชนผู้ไม่อาจทนเป็นทาสอีกแล้วเมื่อจังหวะแห่งใจเต้นพร้อมกองรับเสียงกลองกองไกลระรัวแล้วชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อฟ้ารุ่งรามสวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ท่านอยู่กับสายข้าวซอยนะครับข้าวซอยไก่นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกันมาคุยเรื่องการเมืองกันทุกวันนะครับนะก็บางวันก็หายไปบ้างนะครับบางวันก็มารอบ2รอบก็นะครับก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานเหลือเกินนะครับนะตั้งแต่ผมมาสู้การเมืองมาเรียนรู้การเมืองนะครับเข้ามาอยู่ในวงการวิทยุใต้ดินนี่ก็โอ้โหเปิดช่องเปิดสถานีเองนี่ก็ผมว่าหลายปีแล้วนะนะตั้งแต่ผมอายุเท่าไหร่อ่ะโอ้จะ4ปีแล้วนะก็นะครับก็มีการเลือกตั้งอ่ะจะมีการเลือกตั้งแล้วนะขอบคุณนะครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่กดดันคสช.นะที่กดดันพวกเผด็จการให้มันต้องจัดเลือกตั้งนะครับตอนนี้กระแสการเลือกตั้งนี่ก็มาแรงเหลือเกินนะครับเกินห้ามใจนะครับกระแสที่มันคือต้องต่อต้านเผด็จการมันเริ่มมาแล้วนะครับเห็นจากการที่จะใช้บัตรเลือกตั้งเนี่ยเขตเดียวเบอร์เดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ให้มีโลโก้นะครับโลโก้พรรคชื่อพรรคก็ไม่มีให้มีชื่อแต่คนอาจจะมีชื่อคนกับเบอร์ชื่อพรรคด้วยนะโอ้อันนี้มันกระแสคนต่อต้านมากมายนี่คือกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับนี่คือแก้กระแสโซเชียลแล้วก็กระแสคนไม่ยอมรับแค่นี้เองไอ้พวกประเด็จการมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกฎว่าโอเคให้มีโลโก้พรรคนะได้เห็นไหมครับแค่กระแสสังคมนิดๆหน่อยๆนี่ประเด็จการมันวันนี้มันเริ่มกลัวประชาชนแล้วเพราะว่าวันนี้เริ่มกลิ่นมันเริ่มเหม็นแล้วอ่ะนะประเด็จการเนี่ยกลิ่นมันเริ่มเหม็นแล้วนะพวกนี้มันเริ่มเน่ากันแล้วนะแต่ละตัวออกมาสำโรคสำราบมันยิ่งเพิ่มความเกลียดชังเพิ่มก
การอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศมากขึ้นโอ้โหครับก็คือมันผมดูกระแสแล้ววันนี้มันเริ่มมาแล้วครับนะกระแสของการปฏิวัติของประชาชนเริ่มมานะเริ่มก่อตัวขึ้นนะจะได้สำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับต่อตีครับคอแห้งก็เริ่มขับเคลื่อนกันหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพวกนักการเมืองก็เริ่มหาเสียงเริ่มหาเงินหาอะไรเข้าพรรคขับเคลื่อนการเมืองนะครับฝั่งฝากฝั่งของผด็จการมันก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการโกงจะโกงยังไงนี่หน่อยๆชื่อพรรคก็มาอันนั้นจะหาลู่ทางต่อไปนะเมื่อวานก็เห็นมีข่าวพระราชกิจจานุเบกษาอะไรสักอย่างเนี่ยออกข่าวมาว่าอีปากแดงเนี่ยเข้าโรงพยาบาลครับถ้ามันเอาอีปากแดงมาอ้างเรื่องการเลือกตั้งนะผมว่าเอ๊มันคงอ้างไม่ได้แล้วครับนะเข้าโรงพยาบาลก็เลือกเข้าไปนะครับมันไม่เกี่ยวกับการปกครองประเทศนะครับคือกษัตริย์อ่ะไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเรื่องของกษัตริย์นี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งไปนะครับคือผมก็มีเรื่องแนะนำนักการเมืองแต่วันนี้ผมทีแรกผมว่าอยากจะแนะนำแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วแนะนำไปก็แค่นั้นนะครับเพราะว่าคงทำไม่ได้หรือไม่กล้าทำหรือยังไงก็ตามนะเมื่อมันยังอยู่เนี่ยพวกเรายังอยู่ในระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะabsolute monarchy เนี่ยวันนี้รวมศูนย์อำนาจไว้โอ้โหมากกว่าเก่ารวมอำนาจไว้มากกว่าพ่อมันอีก นะวันนี้ศาลตุลาการนะสสอะไรต่างๆโอ้โหองคาพยศนี่ลุกไปถึงตำบลจังหวัดหมู่บ้านนะนั้นแต่มีคนของพวกคสช.ทั้งนั้นเลยครับวันนี้ก็ตั้งหัวเรื่องว่านะประชาชนต้องปฏิวัตินะก็หน้าปกเนี่ยก็จะมีรูปของการปฏิวัติของฝรั่งเศสในคศ1789ผมก็ลองคำนวณดูนะครับก็เป็นเวลาประมาณ 229ปีโอ้โหนี่200กว่าปีอะครับ200กว่าปีเขาปฏิวัติกันประเทศเราวันนี้2018ครับ2018อีกไม่กี่วันก็จะ2019นะเนี่ยครับโอ้คือก็จะพูดยังไงกันเนี่ยครับคือผมเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรด้อยไปกว่าคนฝรั่งเศสหรือไม่มีอะไรด้อยไปกว่าอเมริกาตุรกีฟิลิปปินส์หรืออินเดียหรือที่ไหนก็ตามที่เขาปฏิวัติด้วยประชาชนกันเนี่ยผมว่าประเทศไทยคนไทยเราก็ไม่มีอะไรด้อยกว่าเขานะผมเชื่อเลยว่าความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความมีจิตใจนักสู้ของคนไทยเรานะก็ไม่ได้มีอะไรด้อยค่าต่ำค่าหรือสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่นะครับนะเราเป็นคนเหมือนกันทำไมต่างชาติเขาทำได้ทำไมประเทศไทยก็ทำไม่ได้เพราะอะไรครับนะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้การปฏิวัติของประชาชนนี่มันเกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกดขี่เอารัดเอาเปรียบของชนชั้นปกครองของผู้ปกครองของพวกเผด็จการนี่แหละยิ่งกดขี่ประชาชนมากเท่าไหร่ประชาชนก็คิดถึงเรื่องปฏิวัติมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะทีแรกก็คิดว่าจะเปลี่ยนระบอบด้วยเงื่อนไขค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่วันนี้ผมว่าเงื่อนไขมันก็สุกงอมแล้ว
ถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมานะเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือเปล่านะครับคือถึงยังไงก็ตามนะครับคือวันนี้การเลือกตั้งจะมีหรือว่าไม่มีนะครับหรือว่าใครจะชนะก็ตามผมเชื่อว่าการต่อสู้ของพวกเราประชาชนไม่จบลงแน่นอนนะจะเกิดขึ้นวันนี้จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งหรือจะเกิดอีกว่าประชาชนนิ่งเฉยทนให้เผด็จการมันกดขี่แบบนี้หรือแม้แต่ธนาธรหรืออาจารย์ปิยะบุตรหรือใครก็ตามที่สู้เพื่อประชาชนเนี่ยนะออกมาสู้เนี่ยแล้วโดนคดียัดข้อหาต้องหนีออกไปต่างประเทศอีกเนี่ยเชื่อได้เลยว่านะถ้ายังไม่มีใครสู้กันจริงๆนะครับก็คงนะต้องรอเวลาอีกไปกี่ปีครับนะต้องทนกันอีกอย่างนี้แบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะนะเดี๋ยวไปถามความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มดีกว่าบ้างนะก็จะเปิดโฟนแล้วนะครับนะถ้าใครอยากจะโฟนเดียวก็โทรมาได้เลยนะครับส่งความประสงค์มานะครับถ้าเกิดไม่มีใครโฟนกลุ่มเดี๋ยวผมก็จะเปิดโฟนเดียวก็ได้นะครับบางคนเขาไม่อยากจะโฟนกลุ่มนะครับบางคนอยากโฟนเดียวๆได้เลยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยก็คนที่จะโฟนห้องผมเนี่ยก็มีจำนวนไม่ค่อยมากครับนะเพราะเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ว่ากันนะครับใครจะเห็นต่างใครจะคิดต่างก็ไม่เป็นไรวันนี้ยังไงเราก็อยู่ในใต้นะเป็นขี้ฝุ่นสำหรับพวกเจ้านะพวกศักดินาพวกประเด็จการเราไม่มีค่านะสำหรับพวกมันเลยนะพวกมันดูเราเหมือนขี้ข้าเหมือนอะไรเนี่ยนะถึงเวลาพวกมึงต้องจ่ายภาษีเนี่ยกูขึ้นมา 9% เนี่ยพวกมึงก็ยังไม่รู้เรื่องไม่ใครมีลูกมาต่อสู้ลูกอะไรเลยเนี่ยเวลาพวกมึงต้องจ่ายเนี่ยกูขึ้นมา 9% สวัสดีครับช่วยปิด YouTube หน่อยครับโอเคปิดแล้วฮะครับสวัสดีครับฮะสวัสดีฮะก็ขออนุญาตโฟนเดี่ยวนะฮะคงไม่หนานะฮะเหมือนเดิมนะฮะมาเร็วไปเร็วแล้วก็ อยากโฟนเดี่ยวนี่ก็คืออยากจะให้นิ่งกับไอ้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าอยากจะพูดเยอะนะฮะแต่เอาสรุปง่ายๆแล้วกันโทษนะ เรื่องแรกเลยที่อยากจะพูดเนี่ยไอ้เรื่องของไอ้ศิริวัณวลีนะฮะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ซึ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้แล้วก็คือไม่ได้สนใจด้วยนะฮะที่ผมได้โพสต์ไปนะฮะไม่ว่าจะFacebook ด้วยแล้วก็ในห้องด้วยของUS Today นะฮะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาคือเข้าใจว่าไอ้นางสาวจักรวาลมันก็ไม่มีค่าอะไรนะฮะเพราะเราก็แพ้ไปแล้วฟิลิปปินส์เขาได้ไปแล้วทีนี้ปัญหาคือไอ้ชุดที่ใส่เนี่ยมันมีการตำหนิขึ้นมาว่าเอ้ยใครเป็นคนออกแบบเหรอทำไมออกแบบมาอย่างนี้ฮะนี่เหตุผลนี้หรือเปล่าถึงทำให้แพ้นะฮะแล้วก็มีการวิจารณ์ขึ้นมานะฮะแล้วก็คุณวันเฉลิมหรือคุณมิกซ์ก็โดนนะฮะคือก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปง่ายๆนะฮะว่าคุณมิกซ์เขาก็ได้วิจารณ์นะฮะบอกว่าไอ้ชุดไม่สวยแต่ปรากฏว่าที่เขาโดนออกมาเนี่ยเขาโดนแจ้งกับข้อหา112นะฮะก็คือ ไปศิริวัณวลีเนี่ยเป็นคนออกแบบนะฮะแล้วก็หลายๆชุดเลยที่เขาออกแบบมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ชุดนี้ที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กหลายๆคนก็เห็นไม่เวิร์กขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้วิจารณ์ขึ้นมาพอวิจารณ์ขึ้นมาเขาก็ไปโดนนะฮะเขาก็โดนข้อหากันอันนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมนะฮะของสถาบันกษัตริย์นะฮะที่คุณเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะกับเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นผลกันหมดนะฮะไม่ว่าคนจะวิจารณ์หรือคนถูกวิจารณ์นะฮะก็อยู่ตรงนั้นจริงอยู่ฮะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่สังคมโลกเนี่ยเขาไม่รับกันนะฮะถ้าเขาโพสต์กันขนาดว่าสิงคโปร์ก็โพสต์แล้วก็ถูกบล็อกกันเลยมาเลย์นะฮะเข้าใจว่ามาเลย์ก็ถูกบล็อกด้วยนะฮะแล้วก็มีUS Today นะอเมริกาเองเขาก็ทำอ่ะนะฮะ
ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้นะว่ามันถึงจุดเสื่อมของสถาบันกษัตริย์นะฮะที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่าถ้าคุณมาแตะเรื่องอะไรซึ่งไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วเนี่ยผลของคุณมันก็คืออะไรนะฮะตรงนั้นส่วนเรื่องที่สองนี่ก็คืออยากจะให้คิดถึงนะฮะว่าไอ้เรื่องไอ้ประชารัฐที่ออกไอ้งานเลี้ยงขึ้นมานะฮะก็กำลังถกเถียงกันอยู่นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่คนรวยมันจะทำแล้วก็การตั้งพรรคมันจะทำและแถมประยุทธ์ที่มันออกมาวันนี้ว่ามันอะไรนะฮะทำได้ทำนองนี้ฮะอย่างกกต.บอกว่าทำได้อย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันนะฮะเอาที่มันสบายใจแล้วกันตอนนี้เพราะเราทำอะไรมันไม่ได้แต่ที่ผมอยากจะเน้นมากที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าจะที่กลุ่มพวกเราหรือบางกลุ่มก็ตามนะฮะคือผมอยากจะเน้นว่าการลุกฮือขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าผมอยากจะอธิบายเอาคร่าวๆแล้วกันนะฮะคือรายละเอียดมันยาวนะฮะว่าทำไมต้องปีหน้าเพราะเข้าใจแล้วว่าปีนี้มันไม่ทันแล้วอีกไม่กี่วันจะปีหน้าอยู่แล้วนะฮะคือง่ายๆเลยหลังการเลือกตั้งมา24กุมภาปีหน้าที่จะถึงเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะสงบกันได้เพราะมันจะมีข้อโต้แย้งกันเยอะนะฮะแล้วก็เราก็มองเห็นแล้วว่าจุดที่มันจะมี2ฝ่าย3ฝ่ายนะฮะหรือจะกองทัพจะเข้ามายุ่งเนี่ยมันก็มีส่วนกันทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยณตอนนี้เราเห็นแล้วนะฮะว่าไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดความหมายก็คือเสี่ยจะกล้าเข้ามายุ่งไหมนะฮะคงไม่กล้าหรือแม้กระทั่งอย่างเคสของสิริวัณวลีที่ออกแบบให้นางสาวจักรวาลเนี่ยไปออกแบบนะฮะแล้วก็ไม่เวิร์คขึ้นมาเนี่ยแล้วคนมีตำหนิขึ้นมาแล้วคุณจะไปแจ้ง112ให้กับคนที่ตำหนิเนี่ยมันก็ไม่ make sense แล้วเชื่อว่าเขาก็ไม่ยอมรับแต่คือเขาแจ้งไปอย่างนั้นเองนั่นคือจุดของกษัตริย์นั่นก็คือกษัตริย์เองเนี่ยก็คือไม่มีลักษณะที่ว่าจะควบคุมอำนาจได้ต่อพอเข้ามายุ่งปุ๊บคุณโดนปั๊บเลยสื่อต่างชาติเขาจะเล็งปุ๊บเลยเอ้ยอย่างนี้มึงก็เข้ามายุ่งตลอดนี่ฮะอย่างนี้มันจะสร้างอะไรขึ้นมาให้กับประเทศนี้ได้นะฮะนั่นคือจุดนั้นจุดสองสำหรับที่ว่าทำไมมันจะต้องมีกะลียุคหรือความจลาจลเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าความยุติธรรมประเทศนี้เรามองเห็นว่ามันขัดแย้งกันอยู่ไม่ว่าจะไปกกต.เอ่ยหรือศาลฎีกาในกรณีล่าสุดเนี่ยอย่างไอ้ที่บอกว่าไอ้สุเทพเนี่ยยกฟ้องก็คือไม่มีผลกับไอ้คดีโรงพักเนี่ยนะฮะก็อยากจะฝากบอกกันนิดนึงนะฮะว่าอย่าเพิ่งท้อกันเท่าไหร่นะฮะว่าศาลฎีกามันก็แยกออกไปนะฮะเป็นคณะเป็นคดีเป็นคดีในคดีไอ้โรงพักเนี่ย เขาฟ้องในกรณีที่ว่าหมิ่นนะฮะแต่อีกคดีหนึ่งในแง่ทุจริตยังมีอยู่แต่ถ้าในแง่ทุจริตยังเป็นผลก็คือหมายความว่าพิสูจน์ออกมาแล้วผิดจริงเพราะฉะนั้นไอ้ศาลฎีกาที่ตัดสินไปแล้วในคดีหมิ่นเนี่ยพวกนี้จะเสื่อมสภาพไปทันทีเลยนั่นหมายความว่าถูกการตำหนิจากสังคมทันทีนะฮะนั่นคือความหมายของผมตรงนั้นก็คือแยกกันออกคืออย่าไปหมดหวังและก็อย่าสิ้นหวังก็ให้ดูกันไปนะฮะก็คอยดูว่ามันจะว่ากันยังไงแต่ณตราบที่เรายังเป็นฝ่ายรองอยู่เนี่ยเราก็เป็นฝ่ายรองกันอยู่จนเท่าที่ว่าเรามีโอกาสที่จะชนะขึ้นมาแล้วเราก็ขุดมาทีละจุดทีละจุดทีละจุดเหมือนอย่างคดีหกศพนี่นะฮะหกศพวัดประทุมนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าไม่อยากให้เสนอข่าวในตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุเรศมากๆนะฮะอันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะเขาบอกได้เลยว่ามันอีบ้าคนนี้มันบ้าอะไรของมันนะฮะขอโทษนะฮะมันอดไม่ไหวโอเคฮะต่อมาเรื่องที่สามเนี่ย ถามว่าทำไมจะต้องถึงมีการจลาจลขึ้นมาเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันบีบมันถึงเส้นตายนะฮะของไม่ว่าคนแพ้หรือคนชนะจริงด้วยครับผมเห็นกับคุณโด่งนะผมตั้งใจอยู่แล้วนะครับที่จะลำดับเรื่องนี้ออกมาแต่มันเห็นมองจุดอยู่ตรงนี้นะฮะว่าหลังเลือกตั้งถ้าเกิด
คสช.มันชนะมันก็อยู่ไม่ได้นานอย่างที่เรารู้แม้กระทั่งเราชนะฝ่ายประชาธิปไตยชนะมันก็พร้อมที่จะทำการรัฐประหารขึ้นมาใหม่อีกเราก็รู้โดยเฉพาะเสแดงเนี่ยมันออกมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยผบ.ทบ.มันออกมาอย่างนั้นแล้วมันก็ทำได้ถ้ามันจะทำแต่ถามว่าคุณจะหวังเสียไหมคุณคงไม่หวังแล้วมันหมดแล้วถึงความหวังไอ้เสียนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ายังไงมันก็ต้องมีจลาจลเพราะมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่แบบเต็มที่หรือจะมีการยอมรับกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะยอมรับคสช.ไหมเราคงไม่ยอมแน่ผมคนหนึ่งคงไม่ยอมแน่ที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วออกไปกลางถนนแล้วผมก็บอกว่า ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งกลางถนนผมออกไปทั้งสองอย่างและถามว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายเราชนะคสช.มันจะยอมไหมมันไม่ยอมแน่ก็เพราะว่ามันจะต้องโดนคดีอีกหลายคดีแน่ๆหรือไม่งั้นมันจะต้องหนีออกไปนอกประเทศแน่ๆแต่จุดนั้นมันก็คงไม่ทำจนกว่าที่มันจะแน่ใจแล้วมันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆของมันก็คืออะไรมีคนออกมากลางถนนเป็นแสนนะถึงจุดนั้นนะฮะมันรู้ว่ามันไม่ได้แล้วญาติพี่น้องมันโดนหมดบ้านที่มันอยู่อาศัยมันกำลังจะโดนหมดไม่รู้ว่ามันจะถูกล้อมเมื่อไหร่ที่บ้านมันอยู่นะฮะซ้ายมือของผมในบ้านในสุเทพขวามือของผมในบ้านในเสียก็ไม่รู้มันจะใครโดนก่อนก็ไม่รู้มันเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดตรงนั้นนะฮะจะมองให้เห็นว่าไอ้การบีบคั้นที่ให้เกิดการจลาจลเนี่ยมันพร้อมตลอดไปปีหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมกันไว้นะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าคนในประเทศหรือคนนอกประเทศคนนอกประเทศให้กำลังใจเชียร์นะฮะคนในประเทศร่วมกันสู้นะฮะเราเข้าใจกันนะฮะการต่อสู้มันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งขัดแย้งกันก็ไม่ว่ากันแต่อย่ามาด่ากันเลยฮะไม่มีประโยชน์ฮะก็เท่านั้นเองผมก็บอกตรงๆแหละฮะกระทรวงพันสาธารไอสาพันธรัฐเนี่ยผมก็เคยเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าเอาเลือกตั้งนะเพราะตอนนี้มันจะมองเห็นว่าโอเคเลือกตั้งก็ไม่มีทางอย่างนี้ผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรคุณไม่สู้ก็ไม่เป็นไรผมก็จะสู้เลือกตั้งต้องเลือกตั้งเลือกตั้งแพ้หรือชนะเราก็ต้องสู้ต่อไม่ใช่เหรอแต่คุณจะบอกว่าโอเค อย่าไปเลือกตั้งเลยแล้วสู้กันอย่างเดียวแล้วคุณจะเอาหาโอกาสเอามวลชนมาสู้กันตรงไหนฮะนักการเมืองนะตอนนี้เขาลงทุนไปเยอะแล้วเห็นได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนหาเงินเข้าพรรคไม่ว่าจะขึ้นป้ายไม่ว่าจะลงทุนเรียกสมาชิกให้มาเป็นชำระค่าสมาชิกมันมีการลงทุนขึ้นมาพอมีการลงทุนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมีการล้มล้าง การเลือกตั้งขึ้นมาหรือบอยคอรดขึ้นมาใครเขาจะไปยอมแหละฮะเขาลงทุนไปแล้วคิดในแง่คนลงทุนเราก็จะมองเห็นแล้วว่าโอเคเขาลงทุนแล้วเขาคงไม่ยอมพอไม่ยอมมันก็เกิดอะไรมันก็เกิดที่ว่ามันต้องออกมากันแล้วนะฮะตรงนั้นครับก็คงเท่านี้นะฮะข้อซอยที่พูดกันก็มีหลายเรื่องแต่เอาสรุปเท่าๆนี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับโอ้ผมตกข่าวเรื่องศิริวัณมารีก็เนี่ยมันสังคมเป็นแบบนี้เจ้าไทยนะก็ใช้อำนาจแบบนี้เห็นไหมครับนะคนที่รักเจ้าเนี่ยนะนับวันก็ยิ่งจะน้อยลงไปเลยนะยิ่งลูกหลานมันทำชั่วทำเลวระยำนะไปเข้าไปยุ่งกับวงการนะขาอ่อนนะก็เรียกว่าการขาอ่อนวงการของนางสาวจักรวาลน่ะนางงามจักรวาลนะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าไปอะไรไปโอ้โหทำตัวเป็นดีไซเนอร์โอ้โหก็เห็นมีคนโพสหลายคนนะครับนะโอ้มันเป็นชุดอะไรมันทุเรศมากนะแล้วนี่เนี่ยไม่รู้จะชนะจะอะไรผมก็ดูแล้วมันเสื่อมมาทุกวันครับระบอบนี้อ่ะมันเสื่อมมาทุกวันเดี๋ยววางมันก่อนนะครับก็ใครจะโฟนเดี๋ยวก็โฟนเลยนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าเคยใครจะอยู่ในกลุ่มก็อยากจะโฟนกลุ่มก็เดี๋ยวโฟนกลุ่มก็ได้นะครับนะคือวันเนี้ยนะ
ใครจะเอาเลือกตั้งหรือไม่เอาเนี่ยผมได้พูดหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคือเป้าหมายเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐอะไรเนี่ยเป้าหมายเราคือเราต้องเปลี่ยนระบอบนะถ้าเรายังอยู่ในระบอบนี้เราก็ไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยที่เราฝันไว้นะครับถึงเวลาลุกขึ้นมานะครับเหมือนที่สหายเข้มบอกเนี่ยปีหน้าเนี่ยยังไงมันต้องมีจลาจลนะจลาจลเนี่ยมันจะเกิดจากฝ่ายเราหรือฝ่ายเผด็จการฝ่ายก็ไม่รู้นะครับสถานการณ์ข้างหน้าเราคาดการไม่ได้นะครับแต่เชื่อได้เลยว่านะหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันคงไม่สงบสุขมันคงไม่เรียบร้อยเหมือนตอนที่คสช. อยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าประชาชนโดนโกงประชาชนก็ไม่มีทางที่จะยอมแน่นอนนะถ้าประชาชนฝ่ายประชาชนชนะเผด็จการมันแพ้มันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งให้พรรคของฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้ไปเป็นรัฐบาลให้อยู่ไม่ได้ก็เหมือนสมัยยิ่งลักษณ์สมัยสมชายด้วยนะเนี่ยหรือแม้กระทั่งไอ้สุเทพจะตั้งม็อบออกมาขับไล่อีกไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอนาคตที่เราจะต่อสู้กันต่อไปเนี่ยเราต้องไปถึงการเปลี่ยนระบอบนะต้องปฏิวัติด้วยประชาชนเนี่ยเหมือนฝรั่งเศสเนี่ย1789เนี่ยนะเขาปฏิวัติมาตั้ง229ปีนะครับเมืองไทยเราก็ต้องทำให้ได้ไงคือเนี้ยอย่างที่สายเข้มบอกนักการเมืองเขาลงทุนไปเยอะเขาว่ากันไปนะครับถ้าคุณยังหวังเลือกตั้งในระบบนี้ก็เลือกนะครับถ้าคนส่วนใหญ่ยังไม่ลุกสู้ก็ต้องเลือกนะผมเนี่ยสนับสนุนการเลือกตั้งตลอดเพราะว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนนะมันเป็นเงื่อนไขครั้งสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่หูตาสว่างกันมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะที่เขาว่ากันเนี่ยสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจเนี่ยมันสืบทอดยังไงก็ให้ดูกันเสียโกงเนี่ยมันโกงยังไงนะแค่ยังไม่เลือกตั้งเราก็รู้แล้วว่าโกง250สว.แล้วก็ไอ้อะไรนะวันชัยอะไรสักอย่างเนี่ยที่ออกมาบอกว่าเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจสว250เนี่ยสามารถเลือกนายกได้เนี่ยโอ้โหดีอกดีใจเหลือเกินคลิปนี้มีการแชร์ไปทั่วโลกครับคนด่ากันทั้งประเทศคนด่าไอ้เหี้ยวันชัยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยโอ้โหมึงดีใจขนาดนี้ก็เตรียมได้เลยครับนะเตรียมพบกับวิกฤตประเทศได้เลยประเทศไทยต้องมีวิกฤตแน่ปีหน้าธนาคารนี่อาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะต้องยุบไปโดนพิษเศรษฐกิจโดนปัญหาการเมืองอีกโอ้โหปีหน้านี่เป็นปีที่คาดว่าจะวุ่นวายน่าดูนะใครฝากเงินฝากอะไรไว้ก็รีบๆไปถอนมาเสียนะเรื่องถอนเงินนี่ก็น่าคิดเพราะว่าคือสำหรับคนที่มีเงินที่ฝากธนาคารไว้เนี่ยนะครับกิจกรรมถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันทั่วประเทศเนี่ยถอนเงินออกมาให้หมดประเทศเลยนะคือใครฝากเงินอะไรมาถอนมาเก็บไว้ให้หมดเลยหรือถอนมาก็แลกเป็นดอลลาร์ทิ้งไว้นะเงินไทยเนี่ยอนาคตอาจจะเหมือนกระดาษอาจจะเหมือนกระดาษได้เลยลิดเศรษฐกิจลิดการเมืองนะการคอร์รัปชันการอะไรทำให้กลายเป็นประเทศที่ล้มละลายนะเงินก็จะเหมือนเป็นกระดาษไม่มีค่าในวันที่มีค่าวันนี้นะครับใครที่มีเงินไว้ก็ถอนไว้หมดถ้าวันนี้สังคมไทยคนไทยเราตระหนักถึงเรื่องการเมืองเราห่วงใยการเมืองมากเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกันถอนเงินออกมาให้หมดหรือใครฝากไว้เท่าไหร่ถอนให้หมดถ้าธนาคารไม่มีใครไปฝากเงินธนาคารก็เจ๊งธนาคารเมื่อธนาคารอยู่ไม่ได้ปัญหาการเงินมันอยู่ไม่ได้ประเทศนี้มันวุ่นวายแน่นอนครับรัฐบาลนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วนี่คือใน
ความคิดผมก็เคยคิดตั้งหลายทีแล้วต้องถอนเงินออกมาหมดเนี่ยจริงแล้วผมก็ฝากไว้เยอะเหมือนกันนะต้องหาทางไปเบิกออกละนะคืออย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกระดาษไปนะเงินจะกลายเป็นกระดาษไปครับนะคือไม่มีค่าเงินไม่มีค่านะก็ปีหน้าเนี่ยมีรุ่นวายแน่นอนครับสถานการณ์มันผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมครับเตรียมความพร้อมนะครับผมเชื่อว่ามีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับในอีกไม่ช้านั่นแหละครับมันต้องอยู่ที่ขึ้นอยู่กับประชาชนนะขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทยแล้วว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไหมถ้าอยากเปลี่ยนแปลงต้องลุกสู้ครับนะหนึ่งพลังของคุณนั้นมีความหมายถ้าคุณอยู่ที่บ้านนะคุณไม่ออกมาสู้พร้อมกับคนที่เขานะเสียสละออกมาสู้นะแล้วมันจะชนะได้ยังไงครับคือพวกประเด็จการเนี่ยเหมือนสายเข้มบอกอะนะแค่มันเห็นประชาชนออกมาเป็นแสนมันก็ขาสั่นเตรียมหนีแล้วนะออกมาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยหนีแล้วนะไอ้บ้านที่มันอยู่เหมือนที่สายเข้มบอกโอ้อาจจะโดนตีนประชาชนเนี่ยนะเราก็กะว่าไอ้ประเด็จการตัวไหนเนี่ยเราคงจะไม่ทำร้ายมันนะคือถ้าจับได้เราปฏิวัติสำเร็จเราคงไม่ลงโทษแบบประหารชีวิตอ่ะคือจับเข้าคุกแต่อาจจะไม่ได้เข้าคุกอ่ะโดนตีนประชาทันของประชาชนตายซะก่อนตายด้วยตีนของประชาชนนะเพราะว่ามันมีความเกลียดชังความโกรธความเครียดแค้นนะบางคนญาติพี่น้องบางคนเนี่ยถูกสไนเปอร์ถูกอะไรยิงตายเอาอะไรหาคนผิดมาทำโทษไม่ได้บางคนต้องเสียเศรษฐกิจพังอ่ะต้องเสียร้านกาแฟที่ลงทุนมาหรือว่าบางคนต้องกิจการต้องเจ๊งไปเพราะว่าขายไม่ได้อะไรอย่างงี้บางคนต้องขายบ้านบางคนต้องขายรถเพื่อประทังชีวิตหรือว่าส่งลูกเรียนนะวันนี้มันเข้าขั้นวิกฤตจริงๆอ่ะนะเรายังหวังว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าการเลือกตั้งเนี่ยมันออกมาเหมือนที่เราคิดไว้แล้วคือการโกงนะไอ้ประยุทธ์จะอยู่ต่อเนี่ยวันนี้สถานการณ์มันบ่งบอกชัดเจนแล้วไอ้ประยุทธ์มันต้องการอยู่ต่อมันต้องสืบทอดอำนาจให้ได้การเลือกตั้งครั้งนี้มันยังไงก็โกงแน่นอนนะโกงแบบโอ้โหไม่รู้จะโกงยังไงอ่ะนะก็ขนาดนี้แล้วสสนักการเมืองวางก่อนแล้วกัน ก็ไม่มีใครโทรก็ไม่เป็นไรครับนะเข้าซอยก็โม้คนเดียวก็ได้นะสสนักการเมืองคนนี้เนี่ยนะคุณก็ลองเลือกตั้งไปก่อนนะอย่างสสน้องใหม่เนี่ยก็อาจจะมีไฟพรรคการเมืองใหม่เขาอาจจะมีไฟเขาอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะสู้มากกว่าพรรคอื่นนะเขาอาจจะทำให้การต่อสู้ครั้งนี้สำเร็จผลได้ก็โอเคสู้ต่อไปพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยก็ส่งพลังไปช่วยนะมีถ้ามีการเลือกตั้งเราก็ไปรักไปรักพรรคไหนเราก็กาพรรคนั้นนะครับนะต่อสู้ไปนะครับถ้ายังไม่มีใครออกมาเนี่ย ก็เลือกตั้งนะครับผมไม่ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่ว่าถ้ามีใครออกมาต่อสู้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้ต่อไปนะก็อาจจะเป็นคล้ายๆประเทศยุโรปหลายๆประเทศเหมือนกรีซเหมือนเวเนซุเอลาอะไรเงี้ยเป็นประเทศที่ล้มละลายเศรษฐกิจพังเงินเหมือนกระดาษนะต้องกู้เงินต่างประเทศมาเพื่อจะบริหารงานประเทศไอ้พนักงานของรัฐไอ้ขี้ข้าข้าราชการตอนนี้โทษทีอีกหน่อยก็จะโดนไล่ออกเพราะไม่มีเงินจ่ายนะหรือต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อนนะก็เป็นไปได้เราก็อาจจะต้องรอให้ประเทศมันชิบหายไปมากกว่านี้ต
ต้องให้มันเป็นแบบนั้นก่อนที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาสู้อาจจะต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้ายังไม่มีใครคิดจะสู้นะครับคืออย่างวันเนี้ยหลายกลุ่มก็ยังมีเรื่องทะเลาะกันอย่างโน้นอย่างนี้ผมคือผมก็ว่าผมต้องมองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วเพราะว่าเรื่องสำคัญเนี่ยเหมือนสายเข้มบอกเรื่องสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องที่เราต้องลุกขึ้นมาสามัคคีกันแล้วโค่นล้มเผด็จการศัตรูตัวจริงของเราอะไม่ใช่สหพันธรัฐนะไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไม่ใช่นักต่อสู้ใต้ดินศัตรูของเราคือเผด็จการที่อยู่ในประเทศเผด็จการราชาธิปไตยเครือข่ายของเจ้านะเครือข่ายของเผด็จการสสฝ่ายเผด็จการนั่นคือศัตรูของเรานะคือจะเถียงจะด่ากันไปยังไงความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นนะแทนที่มาช่วยกันปลุกระดมช่วยกันปลุกช่วยกันสร้างความรู้ให้กับพี่น้องคนไทยไร้ตาสว่างมากขึ้นก็หลายคนก็เสียเวลากับการไปด่ากันมากกว่านะผมก็คือก็เคยเสียเวลาไปด่าพวกสหพันธ์อยู่ช่วงนึงนะครับแต่วันนี้ก็เลิกแล้วไม่รู้ว่าจะด่าไปทำไมนะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นลมเป็นอากาศอะด่าไปก็แค่นั้นนะครับนะยิ่งจะไปเข้าทางผู้เผด็จการเพราะเผด็จการมันต้องการให้เกิดความแตกแยกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามองเข้าเป้าหมายที่มันจริงๆคือเป้าหมายคือเผด็จการที่มันเอารักเอาเปรียบประชาชนที่มันโกงการเลือกตั้งที่มันจับคนด้วยข้อหา112จับคนด้วยข้อหาพรบ.คอมออกมาชุมนุมเกิน5คนโดนจับโดนอะไรนี่ครับนี่คือศัตรูของประชาชนถามว่ากฎหมายที่มันออกมาวันนี้เนี่ยที่มันกดขี่พวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยถามว่าพวกเรายอมรับมันไหมถ้าพวกเราไม่ยอมรับเนี่ยต้องออกมาต่อสู้ต้องอริยะขัดขืนต้องออกมานะสู้อ่ะต้องประกาศให้มันรู้ว่าเอ้ยประชาชนอย่างพวกกูเนี่ยไม่ทนไม่ยอมให้พวกมึงปกครองอีกต่อไปแล้วกฎหมายที่ออกมาเนี่ยกูไม่ยอมรับนะห้ามออกเกินมา5คนเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายนี่มันคือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะจะมาห้ามคนออกมาเกิน5คนเนี่ยมันมีประเทศไหนนอกจากประเทศที่เป็นเผด็จการนะตกลงประเทศไทยมันเป็นโทษทีครับ ตกลงประเทศไทยมันเป็นเผด็จการใช่ไหมนะการที่ประชาชนออกมาต่อต้านเผด็จการก็คือประชาชนไม่ยอมรับให้เผด็จการมันปกครองอีกต่อไปวันนั้นใกล้มาถึงแล้วครับผมเชื่อว่าใกล้มาทุกวันเพราะสถานการณ์มันบีบขึ้นมาทุกวันแล้วไม่มีทางออกให้เผด็จการเผด็จการมันต้องเผด็จการมากขึ้นกว่าเก่าไม่งั้นมันคุมพวกเราประชาชนไม่อยู่เหมือนลูกโป่งที่กำลังอัดลมเข้าไปวันละนิดละหน่อยมันก็พองโตพองขึ้นแล้วมันก็ไม่มีที่อัดละมันเต็มสตรีมมันก็ต้องระเบิดเนี่ยเมืองไทยกำลังจะเป็นแบบนั้นเมื่อมันระเบิดขึ้นมากาลียุคก็เกิดขึ้นนะคือเอาละนะถ้าประชาชนรวมพลังกันออกมามากที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าชัยชนะของฝ่ายพวกเราเนี่ยจะมาแน่นอนนะก็นะครับโอ้เสือยาดองกำลังจะกินข้าว20นาทีจะมาไม่เป็นไรครับก็ผมเริ่มเหนื่อยแล้วก็วันๆก็นะทำงานก็หนักนะก็อยากจะมาเปิดรายการก็เผื่อจะมีเพื่อนๆมาคุยด้วยไม่เป็นไรนะครับผมก็คุยไปเองไปก่อนแล้วกันเผื่อจะมีใครโฟนมานะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เปิดกันเกือบทุกวันแหละนะหาเวลาไปโฟนก็ช่องเนี่ยวันนี้ก็มีช่องเยอะแยะครับนะช่องเนี่ยมันนี้มันคือมันเสรีมากคุณจะเปิดเองคุณจะพูดเองคุณจะอะไรทำได้หมดนะครับ
คือมันโลกมันล้อมเมืองไทยแล้วเสรีภาพมันมากขึ้นนะวันนี้คุณไม่ต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศคุณไม่ต้องนะเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการปลูกบ้านสร้างบ้านหรือการทำนาอะไรเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆคุณไม่ต้องเดินทางไปดูเองคุณดูใน YouTube ได้วันนี้มีแอปแปลภาษาเรื่องการศึกษาถ้าเราสนับสนุนกันให้เต็มที่นะครับประเทศไทยควรจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สองนะเพื่อใช้เรียนเหมือนกับฮ่องกงหรือว่าฟิลิปปินส์หรือหลายประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่สองบางประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีสอนถึง 3-4 ภาษานู่นนะครับถ้าเราได้ภาษานะครับโลกนี้มันก็ไม่สามารถจะปิดกั้นความรู้จากพวกเราได้ครับวันนี้แอปต่างๆโอ้โหมันแปลภาษาคือพูดมาเนี่ยคือไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องไปเปิดดิกชันนารีอีกแล้ววันนี้มีแอปแค่ฟังแล้วก็แปลมันเป็นภาษาไทยเรียบร้อยวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลไปถึงขนาดนั้นนะเนี่ยคุณยังอยากจะไปศึกษาการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นยังไงเนี่ยคุณกด YouTube เข้าไปยังกด Google เข้าไปเลยปุ๊บมันเด้งออกมาเลยว่าการปฏิวัติของฝรั่งเศสมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดยังไงขึ้นมาแล้ว1ท่านสวัสดีครับฮัลโหลครับผมโอเคครับโหเร็วจริงๆก็วันนี้ไม่เร็วนะที่นี่สี่ทุ่มกว่าแล้วอ๋อหมายถึงขึ้นมาเร็วจริงๆอ๋อประชาชนต้องการการปฏิวัติรออยู่ก็เรื่องวันนี้ก็ประชาชนต้องปฏิวัติคือผมว่ามันได้แล้วนะคือความพร้อมเนี่ยมันอุ้ยมันพร้อมมากกว่ามันไม่รู้จะพร้อมยังไงแล้วตอนนี้ใช่ไหมพูดกันตั้งแต่สมัยอาจารย์สมศักดิ์ยังอยู่ในประเทศอ่ะต้องการการปฏิวัติหรือไม่ต้องการการปฏิวัติหนูหลิงอ่ะคุณหนูหลิงบก.รายจุดอ่ะบอกว่าอาจจะไม่ต้องการเราก็ต้องการค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแต่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าคุณหนูหลิงอาจจะพูดผิดการปฏิวัติเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโครงสร้างไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าความต้องการการปฏิวัตินี่คือต้องนองเลือดเสียเลือดเสียเนื้ออะไรกันอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันจะมีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงถึงอะไรวะ ถึงแก่นเราต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบถึงแก่นต้องเป็นสมัย24ต้องเปลี่ยนจริงๆใช่ไหมอำนาจมันต้องมาเป็นของประชาชนจริงๆไม่ใช่ไม่ใครแอบไปใช้นั่นแหละคือการปฏิวัติก็คือยุคนี้ก็ทั่วโลกก็อำนาจควรเป็นของประชาชนเป็นของคนส่วนใหญ่แล้วเนาะก็เนี่ยไม่ต้องมีใครมาใช้แทนของใครนี่มันเป็นเผด็จการต้อนรูปนะมีสภามีอะไรมีการเลือกตั้งแต่ว่ามีรัฐซ้อนรัฐอยู่มีเจ้าของประเทศเขาต้อนรับมหาเวทคิดยังไงครับว่าเนี่ยมันผ่านมาเนี่ยหลังจากปี49มันตั้ง12ปีแล้วมหาเวทคิดว่าคนไทยเรารู้กันหรือยังว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นรัฐซ้อนรัฐมันเป็นเผด็จการซ่อนรูปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่มหาเวทบอกเนี่ยคนไทยเขาเข้าใจกันหรือยังอ่ะคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าถามผมว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเอาสังคมที่ผมอยู่แล้วกันอ่ะเอาสังคมที่ผมอยู่นะผมว่ายังเข้าใจอยู่น้อยเอาซะว่า 25% 30% เนี่ยที่จะพูดได้แบบนี้เยอะแล้วนะผมว่าเอาอย่าง 25-30% นี่ถือว่าเยอะใช่ไหมเยอะแล้วเยอะแล้วทางนั้นเยอะก็เยอะก็ผมก็ว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเขายังไงก็ไม่ออกมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนที่รู้เนี่ยผมว่ามันก็ต้องก็ยังมีคนไม่ออกอยู่ดีแหละนะก็ยังไงไอ้คนรู้แม่งไม่ออกก็มีก็มันต้องรอให้มันประเทศมันล้มละลายก่อนหรือไง
ใช่ไหมคำว่าเยอะของผมเนี่ยสัก50 50เนี่ยกำลังดีเดินมาเดินกันมา2คนเนี่ยคนนึงรู้คนนึงไม่รู้เดินกันมา10คนเนี่ย5คนก็ถ้ามันเข้ามาในชุมนุมเข้ามาในกลุ่มที่เขาประท้วงอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องรู้อ่ะใช่ไหมคือทีแรกเข้ามาจะไล่ประยุทธ์พอเข้ามาก็ต้องรู้เพราะว่าในกลุ่มก็ต้องคุยกันแน่แน่นอนนะเพราะเสียงคนส่วนใหญ่มันเนี่ยเขามันก็ต้องตามกันน่ะใช่ไหมครับครับก็หมายถึงว่าก็ต้องมีจุดหมายเดียวๆกันพูดอะไรพูดเหมือนกันใช่ก็เนี่ยต้องปฏิวัติอ่ะเหมือนฝรั่งเศสลบมันไม่หมดเลยไอ้คนทำผิดต้องจับมาลงโทษให้หมดไม่ใช่แม้อภัยทุงจะโทษอะไรกันอย่างนี้มันก็ไอคนหน้าใหม่มันก็จะคิดจะรัฐประหารอีกอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวกษัตริย์ก็ยกโทษให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าเอาคำถามนี้ไปถามสสนะมันนั่นรู้ดีกว่าพวกเราอีกสสอ่ะไม่ต้องถามมันหรอกเหรอไอสสนี่มันอยู่ในวงในมันต้องรู้สิทำไมมันจะไม่รู้เล่าไม่เราชาวบ้านอย่างเรายังรู้เลยเราอยากถามว่าประเทศนี้ต้องการการปฏิวัติหรือไม่เราถามได้นี่เราไม่ได้ถามว่าเราจะล้มเจ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างคุณนครมาฉิมหรือว่าอะไรอ่ะพลโทพงศกรลอดชมพูที่เป็นตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่เขาก็มาช่องนปช USA นะจริงๆน่าถามนะสังคมไทยไปถามงั้นแล้วเขาอันตรายหรือเปล่าเราเป็นห่วงเขาอยู่นั่นสิก็กำลังคิดอยู่แต่คิดว่าไม่น่านะก็แค่ถามเขาก็คงมีทักษะในการเลี่ยงอะไรของเขากันไปนะแต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่นะก็ถามว่าผมเรียนถามหน่อยครับต้องถามแบบนี้ดีไหมท่านคิดว่าที่ประชาชนอะไรนะทหารเนี่ยปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยแล้วถ้าประชาชนจะปฏิวัติได้มีความเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยนี้น่าจะดีกว่าใช่ไหมทำอย่างนั้นก็ดีครับก็เป็นคำถามแบบดูลุ่มลึกดีแต่ถ้าเป็นผมก็ถามอย่างเงี้ยท่านคิดว่าสถานการณ์การเมืองไทยหรือสถานการณ์บ้านเมืองของไทยในปัจจุบันเนี้ยเดินมาถึงสิ่งที่เรียกว่าจะต้องปฏิวัติกันหรือยังปฏิวัติหมายถึงเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจขุดรากถอนโคนอะไรกันใหม่ๆเนี่ยท่านคิดว่ามันถึงเวลาหรือยังและถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเมื่อไหร่หรือว่าท่านมีความเห็นยังไงก็น่าจะถามได้นะดูไม่ได้อันตรายเขาก็คงไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องอะไรที่มันผมว่าพวกเราเนี่ยในวิทยุใต้ดินเนี่ยคนอยู่ใต้ดินคนจัดรายการเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องการปฏิวัติของประชาชนมากขึ้นเนี่ยมัวแต่ไปพูดแต่เรื่องไอ้หลีไอ้ก๊อปอะไรไม่รู้ไอ้สนามหลวงสุกิจโอ้ไร้สาระจริงๆก็มันก็มีคนมาด้วยวัตถุประสงค์หลายแบบนะบางคนก็เขาก็พูดการเมืองไม่เป็นแต่เขาก็อยากมาฟังอยากมาร่วมอยากมาอะไรอยากมาสนุกไม่มันก็ผมเห็นจัดรายการตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วมั้งยังไม่จบก็อยู่รายการแบบนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องช่องหลีนะตอนนี้สมิธเขาก็หยุดด่าช่องหยุดเอาช่องหลีมาด่าได้3 4วันแล้วนะก็หยุดไปเถอะคือไม่เอาไม่เห็นมีอะไรไม่เอามาเลยอ่ะผมไม่หยิบช่องหลีมาเลยสุกิจพูดอะไรเนี่ยวันนั้นนี่ผมฟังที่มหาเวทไปถามอ่ะว่าถ้าไม่เอาเลือกตั้งแล้วจะไปอะไรนะไปเคลื่อนไหวอะไรมั้ยมีคนไปทำอะไรมั้ยก็บอกไม่มีแค่คิดรณรงค์แค่คิดอย่างเดียวผมก็ตลกเขาเหมือนกันนะก็เนี่ยถ้าไม่เอาก็ต้องทำยังไงอ่ะใช่ไหมไม่อยากให้มีการเลือกตั้งก็ต้องทำอะไรสิถามว่ามีการรณรงค์ไหมไม่มีถามว่ามีการกดดันพรรคการเมืองไหมไม่มีถามว่ามีแพลนอ่ะมีเขาเรียกอะไรวะมีแผนการว่าจะประชาสัมพันธ์กลุ่มตัวเองยังไงเพราะกลุ่มตัวเองเนี่ยต่อไปมันจะเป็นพรรคปฏิวัติใช่ไหมคุณสุกิจเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าตสสทเนี่ยจะเป็นพรรคปฏิวัติมีเขาบอกว่าเป็นแนวร่วมก็เป็นแนวร่วมอะไรมันจะพัฒนา
เห็นด้วยทุกอย่างครับกับการเคลื่อนไหวของนั้นแสดงว่าเห็นด้วยกับการใส่เสื้อดำสิก็เป็นแนวร่วมที่โดนจับกันไปแนวร่วมแต่ไม่เห็นด้วยทุกอย่างเห็นด้วยหรือเปล่าแนวร่วมแต่ไม่เห็นด้วยทุกอย่างหรอกมีแพลนจะทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักไหมไม่มีผมก็นึกในใจได้อ๋ออย่างนี้มันก็ไม่โตนี่หว่าหรือเขาตอบเพื่อหยุดแบบประชดผมหรือว่าหยุดปัญหา ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดกับผมก็ได้นะแต่ผมว่าผมไม่ได้ไปจี้อะไรเขานะผมก็แอบถามด้วยความนั่นเสียใจอย่างหนึ่งที่เขาตอบว่าเนี่ยเขาเนี่ยคิดไปไกลกว่าเราเป็น10ปีแล้วเรายังคิดอยู่ที่นี่เรายังคิดกันแค่เลือกตั้งเนี่ยของเขาคิดไปไกลเมื่อวานมันไกลขนาดไหนเนี่ยผมอย่างนี้คุณน้อยซอยเมื่อวานผมชอบพี่นี่มากเลยพี่คุณนพนภาคุณนพนกคู่อ่ะไอ้นกคู่ที่อยู่ในกรงอ่ะเขาบอกว่าประเด็นปฏิรูปบางประเด็นนะที่เราสู้กันเนี่ยมันนำไปสู่การปฏิวัติได้นะคุณก็ลอยนึกออกไหมเช่นการประท้วงขายผลไม้ในอะไรวะในประเทศหาอะไรวะกูจำไม่ได้แล้วในตะวันออกกลางอ่ะขอที่ทำมาหากินเนี่ยเผาตัวเองประท้วงเนี่ยถามว่ามันเป็นประเด็นปฏิวัติไหมมันไม่ได้เป็นประเด็นปฏิวัตินะมันก็เป็นแต่มันแต่มันทำให้มันนำไปสู่การปฏิวัติได้อ่ะคือคุณบอกว่าคุณจะปฏิวัติแต่คุณอยู่เฉยๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งผมไม่เคยเจอใช่จะหาว่าผมโง่ก็ได้เถอะแต่ผมไม่เคยเจอคนที่อยากปฏิวัติแต่บอกว่าอยู่เฉยนอนอยู่บ้านทุกอย่างอยู่เฉยเราไม่มีการรณรงค์ไม่มีการแต่ใส่เสื้อดำนี่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะว่ามันไร้สาระมากเลยคือทำไมคิดได้แค่นั้นน่ะใช่ไหมนสสทเพราะสสทเขาไม่เห็นด้วยกับการใส่เสื้อดำอยู่แล้วไม่เห็นด้วยเหรอใช่เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาจะแตะนิดๆพูดหน่อยๆจะมีคุณสุกิจเท่านั้นที่พูดแต่คนอื่นอย่างแม่แมวอย่างคุณตัวเล็กหรือว่าพี่โคดี้หรือคุณปั๊มอะไรเนี่ยก็ไม่หรือท่านอื่นเนี่ยจะไม่พูดถ้าจะพูดถึงลุงสนามหลวงขึ้นมาเนี่ยจะแบบห้ามๆกันจะมีคนเดียวที่พูดถึงลุงสนามหลวงลูกเมียเนี่ยออกมาหรือยังลูกเมียลุงสนามหลวงเหรอออกมาหรือยังไม่ได้ข่าวเลยอ๋อเห็นเมื่อวันที่14ลุงมีคนเอาโพสต์มาลงว่าลุงสนามหลวงเขียนว่าเขาได้ปล่อยแล้วลูกเมียผมอะไรประมาณเนี้ยผมจำวันที่14แล้วตั้งแต่เช้าวันที่14แล้วก็ยังไงหลวงก็หายตัวไปด้วยเหรอเขาบอกหายไป4วันแล้วเนี่ยลุงสนามหลวงจริงเปล่าวะว้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผมหายไปอีกแล้วเหรอใช่เขาบอกหายไป4วันแล้วโอ้ก็คงยังไงนะก็นั่นแหละมันอยู่ในประเทศที่เป็นประเด็จการแบบเนี้ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนอุ้มโดนอะไรใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นนักการเมืองหน้าอะไรมีเทปรีรันอยู่ถ้าเทปรีรันอยู่แต่หมายถึงหายไม่จัดรายการอ่ะ4วันก็อาจจะไปหรือไงวะอาจจะมาไม่ได้ไปพักเองไปพักผ่อนไปหาเมียหรือเปล่าครับผมก็ผมขอสนับสนุนอีกทีผมก็เชื่อว่าประเทศนี้นะประเทศไทยแลนด์เนี่ยนะต้องการการปฏิวัติในความเห็นของมหาเวทนะเราต้องการการปฏิวัติจริงๆไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วมันเราช้าเกินไปแล้วผมว่าเงื่อนไขมันสมบูรณ์แล้วมันเป็นเผด็จการซะอย่างนี้โกงเลือกตั้งซะคือไม่ต้องเลือกก็รู้ว่าโกงอ่ะหน้าด้านมากอ่ะแล้วก็สสฝ่ายประชาธิปไตยก็ยอมแล้วก็ไปเลือกตั้งในระบอบแบบนี้แล้วก็อ๋อมันก็มีคนไม่ยอมอยู่วันนั้นก็จะมาบอกคุณข้อซอยว่าอะไรอ่ะก็ไม่ใช่สสนะแต่เป็นนักวิชาการอาจารย์ของธรรมศาสตร์อ่ะชื่ออะไรวะหัวล้านอ่ะยังไม่แก่เท่าไหร่ด้วยคืออนุสรคือถ้ามันโนอะไรเนี่ยถ้ามันทุเรศแบบนี้ก็ไม่ต้องเลือกแล้วคุณเลือกไปทำไมแล้วมันได้ประโยชน์ประชาชนจะได้อะไรฮะต้องมันก็แก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้งแล้วนี่ไม่มีชื่อพรรคมีก็คนไทยมันกระแสมันมาไงกระแสความไม่ยอมรับมันก็กลัวต่อต้านไงมันก็ต้องให้มีอ่ะ
มันอยู่ไม่ได้กตตมันวุ่นวายแน่นอนอ่ะผมว่ามันไอหลังเลือกตั้งเนี่ยวิกฤตแน่แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่รู้อาจจะเหมือนที่นพพาบอกอ่ะจำสมัยไอ้อะไรนะที่ไอ้พลโทหรือพลเอกอะไรที่เป็นชื่อฉัตรที่มาอดอาหารน่ะจำได้ไหมสมัยจำลองอะไรที่อดอาหารไม่กินข้าวไม่อะไรอ่ะฉลาดป่ะฉลาดวรฉัตรอะไรป่ะเออนั้นน่ะผมก็ตอนนั้นยังวัยรุ่นเด็กอยู่มั้งจำไม่ค่อยได้แล้วรุ่นเดียวกันแหละก็นั่นแหละมันน่าจะมีแบบนั้นบ้างอ่ะฝ่ายประชาธิปไตยออกมาใช่ไหมเรียนแบบพวกมันมีผมเชื่อว่ามีจานิวออกมาอดอาหารเอ๊ะจานิวออกมาอดอาหารดูแล้วเรียกร้องให้คสช.ออกไปทำไมกลางคืนแม่งบอกโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วมึงไปเซเว่นให้กูทีจานิวอ่ะดูหุ่นแล้วไม่น่าจะอดอาหารได้ลองนี่ผมแม่มันต้องเกิดจากอะไรสักอย่างจากการไล่คสช.นี่ก่อนแล้วก็ลุกลามมาถึงล้มระบอบมันเนี่ยแค่ประชาชนออกมาเป็นแสนผมว่าไอ้พวกเผด็จการทหารเนี่ยคสช.ขาสั่นบินไปอยู่เมืองนอกเลยดูแล้วใช่ไหมไม่หรอกมันจะปราบก่อนแล้วค่อยหนีเจอนะครับบอกคุณอะไรอ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณข้าวซอยคุณอัยยาลาคุณอะไรอ่ะครับผมมหาเวทครับอ๋อบอลฟรีคุณบอลฟรีเกิดมาอิสระเกิดมาอย่างอิสระมหาเวทนี่หมายความว่าผู้ช่ำชองในเวทมนต์คาถานี่อ๋อไม่ใช่ครับผู้เสกเป่าได้ดึงปันใจถ้าแปลไทยก็อย่างนั้นพี่แต่ว่ามันเป็นชื่อวิชาในหนังจีนพี่ไอ้ตรงมหาเวทดูดาวไอ้ตรงฟ้าผู้ป้ายอ่ะมันใช้วิชามหาเวทดูดาวครับผมดูดพลังงานคนอื่นเขาใช่ไหมไปดูพลังงานคนอื่นตีขิมเป่าคลุยโอ้โหเสียงพินอะไรอ่ะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเพราะนะไอ้เพลงนั้นนะไอ้เพลงที่เขาเล่นบรรเลงอ่ะนะบรรเลงกับคลุยด้วยบรรเลงกับไอ้นั่นน่ะกับพินหรือเปล่าหรือไอ้แจ็คเก้อะไรผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเรียกกูเจิ้งนะครับพี่เขาเรียกกูเจิ้งใช่ไหมไม่รู้จักอ่ะนะเอาล่ะแต่ว่าเป็นเพลงทํานองที่ฟังแล้วเนี่ยมันให้ความไพเราะคือเพลิมเล่าใจมันทั้งด้านกว้างและด้านลึก เอาล่ะพี่เสือว่าวุ่นวายไหมมีแน่ขนมจีนกับแกงไตปลาก็เผ็ดนิดหน่อยเขาใส่เขาเราว่าผมแล้วก็ว่าน้ำยาแกงป่าไตอ่อนแกงป่าอะไรฮะแกงป่าไม่ไตปลาเคยปลาไตปลาต้องใส่ขี้ไตปลาใส่ขี้ด้วยใช่ไหมมันขมหน่อยไตปลาแล้วยังใส่พริกไทยอ่อนอีกโหมึงเอ้ยใส่พริกไทยอ่อนใส่พริกไทยดำน่าลองโอ้โหไม่ได้กินตั้งนานแล้วเนี่ยเปรี้ยวปากแล้วก็กินแล้วก็เหือแตกนะผมเป็นเกาเลยกินเป็นเกาเลยกินพวกลูกเนียงลูกเหลียงสตอหนักไม่ได้สตอมันมี2ชนิดนะนกระถิ่นเนี่ยเรียกว่าสตอเบาเป็นดื่มเยอะชอบดื่มนะสิ แหมเป็นเกาชอบดื่มเหรอเกี่ยวกันไงว่าไปดื่มไม่เยอะนะแต่ผมกลับได้ว่าผมกลับมาจากประเทศหนึ่งเนี่ยนะเส้นหนึ่งเนี่ยขายเลือดออกอีกเส้นหนึ่งให้น้ำเกลือดื่มมาเยอะอ่ะ ดื่มมาเยอะ แต่ว่าเคย 2 ครั้งด้วยกันในชีวิตจำได้เพื่อนเขาจับไปให้ถ่ายน้ำเกลือที่รามา ถ่ายเลือดกับน้ำเกลือ สนุกสนานเลยเอาล่ะ สถานการณ์โลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคือทุกฝ่ายระหว่างฝ่ายเสรีประชาธิปไตยกับฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ต้องใช้คำนี้นะขอโทษถ้าว่าใครจะเชียร์จีนหรือเคารพจีน
หรือไม่มีจงรักภักดีต่อจีนก็ต้องขอโทษไม่ก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาระหว่างฝ่ายจักรพรรดินิยมอเมริกากับฝ่ายจักรพรรดินิยมคอมมิวนิสต์ต้องใช้2ฝ่ายถ้าจะให้เกียรติกันแล้วเนี่ยต้องพูดทั้ง2อย่างเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันก็กดขี่ขูดรีดอยู่เหมือนกันแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขเนี่ยในการขูดรีดเนี่ยขูดรีดประชาชนคนไทยเนี่ยมันขูดรีดต่างกันฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเรียกว่าจักรพรรดินิยมอเมริกาเนี่ยมันมีนโยบายใหม่ก็คือต้องการขูดรีดแบบเชิงความเป็นธรรมหรือแบบแฟร์เกษตรแฟร์หรือแฟร์คืออย่างน้อยๆว่าค่อยเอาเปรียบค่อยๆกินทีละนิดแต่ถ้าเป็นฝ่ายจักรพรรดินิยมจีนเนี่ยหรือสังคมนิยมเนี่ยหรือคอมมิวนิสต์เนี่ยคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะคอมมิวนิสต์จีน มันจะแบบเหมือนกับไอ้พวกไตอดไตอยากภาษาปากใต้ก็ว่ากินเหมือนรุดจากล้างไงนะคือกินเหมือนกับพวกเพิ่งออกจากคุกอ่ะจากหลังอ่ะจากคุกตารางอ่ะจากล้างอย่างนั้นนะมูมามเขาได้มองทั้งสองฝ่ายว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองประเทศไทยว่าเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ภูมิเชิงรัฐศาสตร์ภูมิเชิงรัฐศาสตร์ตรงนี้คือเชิงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ทางภูมิยุทธศาสตร์ถ้าใครครอบงำจนชั้นผู้ปกครองได้ควบคุมประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทในการชี้นำประชาชนคนไทยแล้วก็ชี้นำจนชั้นผู้ปกครองได้เนี่ยก็เท่ากับควบคุมโลกไปครึ่งหนึ่งถ้าคนดูแผนที่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าใครตั้งฐานเรดาร์ตั้งฐานทัพตั้งฐานธุรกิจทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมว่าโลกซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตกหมายถึงว่าเอเชียกลางก็สามารถจะแผ่ไปถึงตัดขาดเรียกว่าตัดขาดเส้นทางลำเลียงทั้งหมดถ้าอเมริกาสามารถครอบงำคนไทยได้จนชั้นผู้ครองได้ก็ สามารถตัดทางลำเลียงของจีนได้แต่ถ้าจีนเข้ามาครอบงำด้วยการทำแนวร่วมระดับสูงกับชนชั้นผู้ครองแล้วก็ครอบงำของครอบงำคนไทยได้ก็สามารถที่จะตัดขาดของอเมริกาได้เหมือนกันต่างฝ่ายต่างแย่งชิงแล้วก็สร้างแรงกดดันฝ่ายสังคมจีนประเทศจีนเนี่ยเขาไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วก็จะมีอัตราการเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียอำนาจหรือการหลุดเรียกว่าอำนาจหลุดมือแต่ฝ่ายอเมริกาสร้างแรงกดดันจากชนชั้นกับชนชั้นสูงหรือเรียกว่าชนชั้นผู้ปกครองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าของระบอบเผด็จการสามารถที่จะบอกว่าสร้างแรงกดดันแล้วส่งผลมาเขาไม่ได้แรงกดดันมาจากตรงนั้นจุดเดียวแต่เขาสร้างแรงกดดันแม้กระทั่งบอกว่านายทัพนายกองทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเขาเชิญตัวไปการเชิญตัวไปเนี่ยเขาล็อบบี้เขาพูดคุยเขาแลกเปลี่ยนตรงนั้นคือเป็นประการสำคัญแม้กระทั่งหน่วยงานราชการต่างๆที่ไปดูงานดูการเนี่ยก็จะมีหน่วยล็อบบี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างทัศนคติต่างๆเชิงแรงกดดันฝ่ายจีนเหมือนกันก็เชิญไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ผลประโยชน์ก็สร้างแรงกดดันว่าถ้าอยู่พวกอ้วนหน้าอ้วนจะให้อย่างนั้นหน้าอ้วนจะให้อย่างนี้นะหรือช่วยอำนวยความสะดวกให้อ้วนหน้าเรื่องนั้นหรือว่าจะอากำเฉียหน้าเป็นหนังนุ่งอย่างนี้นะเรามาเผ่าพังเดียวกันหน้าคนไทยเชื่อสายจีนเนี่ยแม้แต่กระทั่งบอกว่าคนไทยแท้ๆกษัตริย์ชนเผ่าก็เรียกว่ากูมันนี่กูมันนี่ก็คือชนเผ่าซาไก่ที่เรารู้คนเมืองเรียกว่าชนเผ่าซาไก่บางท่านเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีส่วนสัมพันธ์
หรือยังมีเชื้อสายคนจีนเข้าไปเชื้อสายจีนเข้าไปผสมอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเผ่าพันธุ์เขาอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าคนป่าแล้วถามว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ในเชื้อสายในเลือดถึงไม่ทางตรงและทางอ้อมเนี่ยค่อนข้างเลยว่าร้อยละ 95% ของประชากรทั้งหมดเขาพยายามตีจุดนี้แหละสร้างจุดนี้เป็นจุดแข็งของเขาครอบพร้อมเนิมการให้ไปเป็นพวกเขาให้ปฏิเสธต่อจักรพรรดินิยมอเมริกาแต่ตัวเองด่าเขาเนี่ยเป็นจักรพรรดินิยมอเมริกากดขี่ขูดรีดโอ้โหสารพัดต่อประเทศนั้นต่อประเทศนี้เป็นอย่างนู้นเป็นนี้แต่ถ้าตัวเองเข้ามาเนี่ยเห็นไหมการทำสัญญาเส้นทางรถไฟ99ปีระยะรัศมี2กิโล2ข้างค่ะ2ข้างทางของรัศมีของอะไรอ่ะเป็นเขตของเขาหมดแล้วก็ใช้อย่างนี้ใช้เทคโนโลยีว่าคือไม่ได้ถ่ายทอดเลยคือมาหลอกล่อเหมือนกับคนจีนเขาบอกว่าสอนให้คนนั้นกินได้เหมือนคุณเนี่ยผมเนี่ยเป็นเรียกว่าเชื้อสายให้หลําแน่ผมบอกว่าสอนคนเนี่ยสอนให้กินได้หมายถึงว่าคุณทำข้าวมันไก่ให้หลําเนี่ยสูตรให้หลําดั้งเดิมเนี่ยสอนให้คนกินเนี่ยสอนได้แต่อย่าสอนสูตรอย่าสอนวิธีการทำให้เขานั่นหมายความว่ายังไงคือตัวเองจะต้องกอบโกยผลประโยชน์เท่านั้นนั่นคือทัศนคตินี่เหมือนกันสอนให้คนไทยใช้บริการอำนวยความสะดวกเรื่องนั้นป่วยนำความสะดวกเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็ใช้บริการแต่เงินสิ้นเปลืองเอาละตรงนี้ถามว่าการเลือกตั้งนั้นจะเกิดไหมค่อนข้างที่บอกว่า 80% แล้ว 80% แล้วบอกว่ามีการเลือกตั้งอย่างตรงเวลาขออีกสัก 20% กันพลาดเอาละมาช็อตว่ามีเลือกตั้งแล้วหลังจากการเลือกตั้งนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีการตั้งคำถามแน่นอนกระแสของทางสังคมของประเทศไทยเนี่ยหมายถึงว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมันมีความหวังอยู่อย่างหนึ่งมีความรู้สึกนึกคิดอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่บอกว่าคนปากใต้คนที่ไม่เคยไปเลือกตั้งคนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการบ้านการเมืองเลยก็มีความรู้สึกว่าต้องการที่จะให้รัฐบาลชุดนี้ไปหรือต้องการที่จะเห็นรัฐบาลชุดใหม่หรือต้องการที่จะมีวิถีชีวิตที่ดีกว่านี้นั่นก็คือบอกว่าต้องการเลือกตั้งใช้การเลือกตั้งนี้เป็นตัวตัดสินจะเอาไหมกับพรรคทหารจะเอากับพรรคทหารหรือไม่เอากับพรรคทหารเขาพูดอย่างนี้เขาคุยกันอย่างนี้ถ้าถามว่าพรรคทหารนำโดยท่านนายกอะไรนายกประยุทธ์แต่บ้านผมก็เรียกว่าท่านนายกเล่ท่านนายเล่คือเขาพูดอย่างนั้นนะกับคนใหม่เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่ามาเชียร์บอกว่าไม่ใช่บอกว่าเพราะว่ามาฝ่ายนี้เขาเลิกจะเชียร์อีกนะแต่ก็จะใช้คำนี้กับไอ้โม่ตักสินกับไอ้หมูทักษิณหมูคือพวกทักษิณคือเขาจะใช้คำนี้คือประนามทั้งสองฝ่ายว่าเขาเองเพียงแต่มองว่าเอาข้างไหนจะให้ใครขึ้นมาบริหารงานรัฐถามว่าไอ้คำพูดทั้งสองคำนี้เนี่ยในฐานะของความรู้สึกของผมเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะผมขอบอกอย่างตรงไปตรงมาเลยบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยจากความรู้สึกของผมที่เขาใช้คำพูดคำจาอย่างนั้นจะมอบภาระหน้าที่ให้กับใครท่านนายกเลกับพรรคพวกของทักษิณ
ถ้าพูดอย่างสุภาพคำนี้มันบ่งบอกตรงนั้นนี่คือบ่งบอกถึงความก้าวหน้าถึงความต้องการที่จะก้าวขั้นอีกขั้นหนึ่งเอาล่ะมาประเมินว่าหลังการเลือกตั้งเสร็จการเลือกตั้งฝ่ายท่านนายกเลเนี่ยจะใช้กลโกงเกมอุบายเลือกกลไกต่างๆเนี่ยสารพัดรูปแบบทั้งหลายสารพัดวิธีการทั้งหลายเพื่อที่จะรักษาอำนาจหรือเรียกว่าสืบทอดอำนาจต่อไปได้ให้ต่อไปให้ได้เช่นการตั้งสวเอาไว้แล้วคือตัวอำนาจเต็มที่จะเลือกนายกได้ก็250คนก็ลอกเลียนแบบมาจากรัฐธรรมนูญปี21ปี21ถ้าผมจำไม่พลาดนะปี21ก็ใครเป็นผู้ร่างนั้นก็คือมีชัยดร.สายหยุดก็ประณามว่ามีชัยเป็นคนอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้เป็นคนอย่างนู้นโอ้ยท่านก็ประณามอย่างมากเลยประณามเชิงเรียกว่าไอ้พวกเรียกว่ามือขี้ข้าหรือมืออะไรเนี่ยอย่างนั้นนะผมก็จำประโยคนี้ไม่ได้แต่ว่าท่านแล้วก็มีท่านหนึ่งที่เป็นมือร่างกฎหมายสำคัญผมจำไม่ได้เป็นอดีตประธานรัฐสภาหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะท่านหนึ่งสองท่านเนี้ยพูดถึงมีชัยว่าเป็นคนที่แบบถ้าพูดเป็นก็เรียกว่าภาษาปากใต้ว่าไอ้โมกาเลวาลาดไอ้พวกไม่เข้าไหนอ่ะไอ้พวกไม่มีจิตวิญญาณความเป็นนักกฎหมายมืออาชีพท่านหมายถึงว่าความเป็นมือของกฎหมายอาชีพก็คือการยึดหลักนิติธรรมคนที่มีจิตใจที่มียึดหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยการร่างกฎหมายเพื่อที่จะออกมาบังคับใช้เนี่ยต้องมีความเป็นธรรมไม่ใช่ไปรับใช้ต่อชนชั้นหนึ่งชนชั้นใดต้องมารับใช้พิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนตรงนี้นี่คือคำนี้เลยผมจำว่าคำว่านิติธรรมเนี่ยท่านได้พูดได้นำเสนอทำไมผมรู้ล่ะก็ตอนนั้นผมเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวก็ต๊อกแต๊กก็ไปนั่งคุยกับท่านไม่ใช่อะไรหรอกไปหากาแฟกินแล้วก็ขอตังค์นิดๆหน่อยๆ50-60บาทค่ารถกลับบ้านแต่ไม่นั่นเพราะว่ามันบาท2บาทค่ารถ6สลึงหรือ82บาทไม่ใช่8สลึงนะ2บาทถ้าเป็น10สลึงก็10สลึง6สลึง2บาทแล้วก็10สลึงตลอดสายตรงนี้ได้รับเอาแนวความคิดเรื่องด้านกฎหมายของท่านมามองเอาละมาสรุปตรงนี้ว่าการเลือกตั้งนี้ถามว่ามีการโกงไหมมีการช่อไหมมีการเอารัดเอาเปรียบใช่ไหมคำตอบคือใช่ถามว่าประชาชนยอมรับไหมนี่แหละมันมีปัญหาพรรคไหนจะเป็นตัวพรรคที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นจะตัวจุดประเด็นแล้วก็จะเอานำเฟกข้อเท็จจริงเอานำข้อเท็จจริงเนี่ยมาเสนอต่อพรรคต่อประชาชนเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็สร้างจุดร่วมกันว่าการไม่การที่พรรคฝ่ายทหารเนี่ยได้โกงได้ช่อเข้ามาอย่างไม่ยุติธรรมเนี่ยเข้ามาอย่างไรบ้างด้วยวิธีการไหนบ้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการรับตำแหน่งนายกต่อไปแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยส่วนไหนบ้างที่จะออกไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องคัดค้านไม่ยอมรับนายกที่มาจากไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่ามันมีแรงหนุนมันมีแรงช่วยขับเคลื่อนกันอย่างไรใครเตรียมตัวหรือยังว่าไปชุมนุมหน้าทำเนียบไม่จำเป็นต้องอดข้าว
ไปจัดดนตรีไปจัดเขาเรียกว่าจัด YouTube หรือเปล่านี่เนี่ยพูดกันอย่างนี้แหละถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตอ่ะนะสมัยก่อนก็ใช้เว็บไซต์หลังจากปี49เนี่ยก็เว็บไซต์นั่นเว็บไซต์นี่โอ้เกิดขึ้นสารพัดเว็บไซต์ในการต่อสู้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งอะไรเราจะจัดการอย่างไรจะมีการชุมนุมเรียกร้องแล้วก็ผู้ที่สับสนไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้างการที่บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนต้องไปอย่างนั้นคุณแต่ถามว่าคุณจะเชิญชวนเขาไปเข้าร่วมเนี่ยคุณใช้ประเด็นไหนคุณสามารถนำเสนอดนใจเขาหรือยังนี่คือเราต้องคิดเราต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่วันนี้ประเด็นเหล่านี้แต่ละช็อตต้องเก็บไว้จดไว้แต่ได้ยังไงนี่คือประการสำคัญหลังจากการเลือกตั้งถ้าเขายอมเอาประเด็นที่สองนะเขายอมเอียงเบนก็เรียกว่ายอมละหลีกทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยไปเป็นนายกไปเป็นรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลแน่นอนว่าฝ่ายเขาเนี่ยจะต้องออกมาขย่ำหั่นแหลกทั้งนั้นแต่เราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ยังไงในการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนประธานพิทักษ์ปกป้องรัฐบาลของประชาชนไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยนะถ้าบอกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยมันต้องเกิดภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนี่เป็นแค่รัฐบาลของประชาชนเพราะว่าเขามีนโยบายในการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนต้องดูตรงนี้ต้องดูเด็ดขาดตรงว่าการพิทักษ์ปกป้องไหมทางด้านเศรษฐกิจพิทักษ์ทำอย่างไรพิทักษ์ปกป้องอย่างไรทางการเมืองปกป้องอย่างไรตรงนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันอีกนะรายละเอียดที่จะต้องนำเสนอกันเป็นช็อปเป็นฟีดเดียดเลย เราจะต้องไปปกป้องอย่างไรตรงนี้เป็นแล้วไม่ใช่เดี๋ยวพาดพิงคนอื่นเป็นแล้วคุณต้องทำตามความต้องการของประชาชนด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีนโยบายของท่านแต่ท่านต้องทำตามเจตนารมณ์หรือทำตามความต้องการของประชาชนแล้วประชาชนจะออกมาปกป้องเองไม่ใช่แก้ตัวอย่างไอ้เหลิมว่าไม่ใช่เป็นนโยบายของพรรคไม่ใช่หรือบางคนบอกมาให้แก้ตัวบอกว่าไม่ใช่เป็นนโยบายของพรรคอย่างนั้นใช่ไม่ได้นั่นไม่ใช่เป็นนโยบายของนั่นไม่ใช่เป็นรัฐบาลของประชาชนแต่รัฐบาลของประชาชนจะต้องทำตามว่าประชาชนต้องการอย่างไรเราทำตามแล้วการกำหนดนโยบายการร่างนโยบายแทบจะบอกว่านั่งอยู่ในใจของประชาชนรู้จิตของประชาชนถ้าภาษาพระภาษาทางศาสนารู้จิตรู้ถึงความต้องการของประชาชนบอกว่านั่นแหละนั่นแหละคือต้องการคือสิ่งที่ต้องการแต่มันพูดไม่ได้มันสื่อสารออกไม่ได้แต่นั่นแหละมันโดนใจมันใช่เลยนี่คือประการที่ที่เราจะต้องออกไปปกป้องเราต้องมี2หน้าที่หน้าที่1ถ้าว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาตามวิถีทางแบบไตเชื่อชนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับรัฐบาลที่มาจากที่ไม่พอใจเกิดการชุมนุมประท้วงเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์ปี2500ตามประวัติศาสตร์แล้วก็มาหลายๆเหตุการณ์ปี35เนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เนี่ยแต่ประชาชนต้องการอย่างนี้นายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญพวกเราเมื่อกรณีนี้เกิดขึ้นมามีการชุมนุมขึ้นมาอาจจะนะเดี๋ยวก็บอกว่าไปเข้าร้อยเดี๋ยวพอนำเสนออย่างนี้เนี่ย
นำเสนออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาท้วงติงบอกไปรับใช้ทหารไปรับใช้เจ้าของระบอบอย่างนู้นอย่างนี้อีกแต่ว่ามันเรามาวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงแล้วเราจะได้เตรียมตัวว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะสร้างพลังหรือสร้างแรงสร้างพิชิตกรุ๊ปของเราเนี่ยคือแรงผลักดันของเราเนี่ยบ่งบอกถึงความต้องการของเราว่าเราต้องการอย่างนี้แหละนั่นคืออะไรอาจจะมีการคนหนึ่งคนใดมาแสดงบทบาทเป็นพระเอกแล้วก็จัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นมาเรียกว่าคณะรัฐบาลเฉพาะการหรือเฉพาะชั่วคราวหรือรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นลงไปแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญนี่คือบทบาทของพวกเราที่จะต้องแสดงบทบาทพลังของเราในการที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ละมาตราเป็นอย่างไรแต่ละประเด็นเป็นยังไงเราจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าว่านโยบายประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ละมาตราเป็นยังไงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญต้องมีอะไรบ้างต้องเป็นยังไงพวกเราจะต้องคิดและกกคิดค้นหาวิธีการสำนวนภาษาทางด้านกฎหมายนำเสนอไปเอาอย่างนี้ต้องบัญญัติอย่างนั้นต้องดำเนินการอย่างนี้การให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนการที่บอกว่าประชาชนมีเสรีภาพอย่างเท่าเทียมอย่างมีบริบูรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นคือว่าลีเหล่านั้นถึงต้องยกเลิกออกไปไอ้ตัวกฎหมายลูกก็ต้องบอกว่าบัญญัติออกมาเลยบอกว่าจะประชาชนมีสิทธิชุมนุมเรียกร้องแสดงออกถึงความต้องการในที่สาธารณชนได้อย่างเสรีปราศจากอาวุธรัฐหรือกลไกของรัฐจะต้องเอื้ออำนวยให้ใครไม่เอื้ออำนวยถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญและก็มีบทลงโทษถึงถอดและลิบทรัพย์ลิบเงินเดือนตั้งแต่วันแรกที่มันมาเป็นมารับราชการจนถึงปัจจุบันพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดต้องบัญญัติกันอย่างนั้นเพราะป้องกันใครบิดเบือนกฎหมายเพื่อที่จะทำลายความเสมอภาพของพี่น้องประชาชนแต่ละด้านหนึ่งก็ด้านโอกาสด้านกฎหมายการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐหรือการบริการของรัฐคนที่เขียนคนที่ล่างหรือคนที่ขัดขวางจะต้องถูกลงโทษจับคุมจับปุ่มคุมขังตลอดชีวิตไม่มีรอไม่มีวันรออาญาและก็ไม่มีวันอภัยโทษอะไรทำนองอย่างนั้นพวกเราจะต้องคิดค้นกฎหมายจะต้องไม่ขัดหลักนิติธรรมต้องมาตามวิถีทางประชาธิปไตยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของประชาชนตั้งแต่อะไรตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราจะต้องเข้าใจถึงอะไรมาอีกขยักหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งซิกซอตัวหนึ่งการที่จะเรานำเสนอเราต้องเข้าใจหลักการปกครองแบบฉับไปว่าหนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนเป็นผู้ใช้มันสะท้อนได้ว่าประชาชนนั้นจะต้องสะท้อนได้ว่าประชาชนนั้นมีเสรีภาพมีความเสมอภาพแล้วสามารถกำหนดตัวบทกฎหมายได้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ตามหลักวิชาของหลักนิติธรรมแล้วกฎหมายนั้นต้องเกิดตามวิถีทางประชาธิปไตยหมายความว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาร่วมกันร่างร่วมกันตัดสินบางประเด็นแต่ถ้าว่ามันส่งผลกระทบกระเทือนทั้งคนทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องให้ประชาชนเป็นลงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่มีพ่วงข้างไม่มีต่อยอดไม่มีห้อยติ่งไม่มีไอ้เนื้อร้ายตามมาไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วมันสามารถที่จะไปต่อยอดสิ่งต่างๆได้เอาล่ะนี่คือคาดการณ์ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก
ธันวามกรากุมภาก็อีก3เดือนอีกไม่กี่วันเรียกว่าไม่เกิน100วันหรือเปล่าถ้าพูดกับตอนนี้บอกว่ามันไม่เกิน100วันมั้ยนี่วันนี้วันที่20ก็ประมาณ100วันนะนะตีว่า100วันเสร็จๆบวกลบตรงนั้นน่ะถ้าตามเป็นไปตามนั้นไม่ถึงไม่ถึงนะเอาถึงไม่ถึงก็ไม่ก็นั่นละไม่สำคัญแต่ตอนนี้เราเตรียมตัวกันหรือยังเอาละไม่ถึงสองเดือนเดือนกว่ากว่าสองเดือนกว่ากว่าไม่ถึงร้อยวันเอาว่ากันไปมาถึงจุดนี้เนี่ยมาถึงจุดนี้นะแต่ถามว่าเราอยู่กับที่หรือเปล่าเราต้องไปทำการรณรงค์ต้องบอกกล่าวแก่เพื่อนขยายงานทางความคิดแก่เพื่อนแก่ฝูงคนที่เราคุยได้คนที่เราคุยไม่ได้เราไม่ต้องคุยก่อนใครที่มีวาทศิลป์กล้าขึ้นจับไมค์ขึ้นปราศัยรณรงค์มีรถลงขึ้นเชิญชวนไปเรียกร้องการเลือกตั้งมันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์การเลือกตั้งภายใต้ระบอบชาติไตยมันเป็นอย่างไรภายใต้เลือกตั้งกันเผด็จการเป็นยังไงตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งองค์กรขึ้นมาตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา9คน10คนเออคน2คนเสียสละกันเปิดลำโพงงอนทีวีลำโพงหอนลำโพงไงลำโพงเล็กๆก็ได้พูดรณรงค์ในการเลือกตั้งเชิญชวนไปให้ไปการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิธรรมแล้วก็ขยายงานทางความคิดก็คือการขยายการนำเสนอหลักการเมืองการปกครองแบบไทยตามหลักวิชาชี้แจงถึงเรื่องแล้วกว่าชี้แจงถึงวิธีการวิธีทางเป็นยังไงในการช่อกงเหมือนตอนนี้นักการเมืองบางคนบอกว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเหมือนกับเอาว่าพี่โด่งเนี่ยพี่โด่งหัวล้านของผมเนี่ยแหละบอกว่ารัฐบาลที่มาเป็นประชาธิปไตยไม่กี่ปีเองไอ้เวนมึงลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์พี่นั่นได้ยังไงวะพี่พี่ติดปากอีกแล้วเนี่ยพี่อะไรอะที่เขียนโครงการ601เนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงวะไอ้ห่าเอ้ยอยากกระทืบมันเหลือเกินเนี่ยอยู่ใกล้ๆผมจะเตะปากให้มันไม่เกรงใจว่าอายุมากกว่ารัฐบาลระบบเผด็จการรัฐบาลประชาธิปไตยมันมาได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้รัฐบาลประชาธิปไตยมันต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมันพูดผิดหลักวิชาการนำทำให้คนเข้าใจผิดเมื่อคนเข้าใจผิดกันคิดว่าเลือกท่าเลือกตั้งแล้วคือรัฐบาลประชาธิปไตยในที่สุดก็คิดแบบง่ายๆก็คือถ้าเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็มีเป็นประชาธิปไตยทันทีนี่คือเทคนิควิธีการบิดเบือนของพวกฝ่ายเผด็จการมันไปขานรับได้อย่างไรนี่แหละถามว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรูเราไหมถ้าเขายอมปรับตัวเราวิพากษ์วิจารณ์เขายอมปรับตัวแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นศัตรูภายในแต่เราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเชิงหลักวิชาแล้วนำเสนอด้วยเหตุด้วยผลแล้วกูยังดื้อดึงกูมันต้องใช่มันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละตัวอุปสรรคขัดขวางศัตรูภายในของขบวนการมันหนักกว่าและมันสำคัญกว่าศัตรูข้างนอกเพราะศัตรูข้างนอกเนี่ยไอ้ตัวระบอบคณะเจ้าของระบอบผู้บริหารของระบอบเผด็จการเราสามารถจะชี้ตัวได้เห็นชัดเจนเพราะไอ้ศัตรูภายในเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันแพ็บเนี่ยมันจะชี้นำไปในทางที่ผิด2วันแม่งบอกว่าปฏิรูปอ้าวมาพูดถึงเมื่อกี้ท่านหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางที่เรียกว่าต้องการสิทธิ์ในการขายผลไม้หรือขายผลไม้หรือค้าขายรถเข็นเนี่ยแล้วก็เกิดเผาตัวเองขึ้นมาแล้วก็เกิดการประท้วงชุมนุมใหญ่โตจนสามารถที่จะโค่นล้มเปลี่ยนระบอบได้บอกว่านั้นเข้าใจผิดแค่เปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลคณะเจ้าของระบอบที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชประเทศนั้นน่ะเพียงแต่ขยายเสรีภาพให้ประชาชนบ้างบางส่วนเท่านั้นเอง
ไม่ได้คุมเข้มถามว่าเปลี่ยนระบบไหมไม่ได้เปลี่ยนระบบไม่ได้คุณล้มระบบไหมถามว่าเขาเลือกตั้งนั่นเสรีไหมก็ไม่ก็ยังต้องผ่านการแต่งตั้งการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคมีไหมแต่ว่าถูกควบคุมหมดเหมือนกับคล้ายๆว่าสังคมไทยนั่นแหละนั่นไม่ใช่ผมมองเชิงวิชาการไม่แยกความขัดแย้งแต่อยากบอกว่าเขายังโครงสร้างเพียงแต่ผ่อนคลายอำนาจเหมือนกับเหตุการณ์ของประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะร่างรัฐธรรมนูญผ่อนคลายอำนาจไม่ให้ตึงเกินไปไม่กระชับอำนาจมากเกินไปแต่พอถึงวันหนึ่งเขาก็เริ่มที่จะกระชับขึ้นไปเพราะเอาลักษณะเชิงประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาว่าพอเอาประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยยันมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาถึงปัจจุบันเนี้ยประเพณีต่างๆเหล่านั้นที่ออกมาเนี่ยโอ้โหถ้าคนไม่เคยศึกษาคนไม่ได้นั่นแล้วนั่นมันโอ้ลำบากพูดถึงประเพณีเรื่องวัฒนธรรมบอกว่าเหมือนกับมีคนบ่อนนั่งเหมือนกับแม่นาคพระโขนงเนี่ยแม่นาคพระโขนงเนี่ยอยู่บ้านเรือนไทยอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าผมก็ยังสงสัยว่าแม่นาคพระโขนงเนี่ยต้องมีฐานะทางชนชั้นเพราะว่าชนพวกชนชั้นไพร่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะยกบ้านใต้ถุนสูงไม่มีสิทธิ์อย่างเก่งก็คืออยู่ภาษาปากใต้เลยว่าขนำหรือเชียงนาแล้วก็บ้านไม้ที่เอามาทำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม้เนื้อแข็งได้ต้องเป็นพวกไม้ไผ่หรือต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่คนปากใต้มันก็ว่าลีมันก็ใช้ไม้ตำเสาอ่ะมันสามารถจะอยู่ได้หลายปีปลวกก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าบอกว่ากั้นฝาด้วยไม้เนี่ยทำไม่ได้ผิดการใช้น้ำมันยางน้ำมันยางทาบ้านเนี่ยถ้าใครไปศึกษาเรื่องกฎป่าไม้และกฎหมายป่าไม้แล้วน้ำมันยางในต้นยางเนี่ยเป็นไม้สงวนที่สุดนั่นคือเกิดตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่บังคับไว้เลยบอกว่าห้ามพวกไพร่พวกทาสเอาน้ำมันยางมาทาบ้านทาเรือนไม่ได้น้ำถามว่าน้ำมันยางมันเอามาทาทำไมเพราะว่ากันปลวกกันมอดได้นี่กฎหมายในสมัยนั้นก็มีแล้วก็สืบทอดกันมาตลอดแล้วก็แปลเปลี่ยนมาเป็นตัวบทกฎหมายถึงยุคปัจจุบันความแตกต่างตรงนั้นความแตกต่างทางชนชั้นนั้นถามว่าคนที่อ่านเรื่องเสมาคนที่มีความคิดเรียกว่ามีความคิดศึกษามาร์กซิสต์แล้วก็เข้าใจเรื่องมาร์กซิสต์เนี่ยค่อนข้างบอกว่าระดับหนึ่งแล้วกันไม่ต้องมากแล้วมาอ่านเรื่องเสมาก็จะเห็นภาพพจน์มโนภาพว่าชนชั้นใกล้อยู่อย่างไรมีวิถีชีวิตอยู่อย่างไรถูกกดขี่คุณลิดยังไงถูกอารัฐเปรียบยังไงสิ่งเหล่านั้นคือสามารถจะสะท้อนภาพออกมาได้แต่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเอาใกล้จบแล้วอย่าเพิ่งไปกันแอบแล้ว ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆมีเสรีภาพในการพูดอย่างน้อยๆมีเสรีภาพในการสื่อเราใช้โอกาสเราใช้เสรีภาพเหล่านี้มาร่วมกันตรงไหนสร้างความเป็นเอกภาพทางความคิดเอกภาพทางความคิดก็คือความต้องการจุดเดียวกันนั้นเมื่อเอกภาพทางความคิดทุกคนบอกว่าผมต้องการประชาธิปไตยดิฉันต้องการระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยตรงกันต่อไปก็ต้องพูดถึงเรื่องแนวทางนั่นคือหลักการปฏิบัติที่จะนำไปสู่แห่งความสำเร็จถึงมาถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าเอกภาพการจัดตั้งนั่นก็คือยอมรับการสั่งการการเรียกร้องจากฝ่ายการเมืองถามว่าฝ่ายการเมืองหรือองค์การทางการเมืองนั่นแหละที่ทุกคนเรียกร้องนั่นว่ากลุ่มนั้นทำอย่างนี้กลุ่มนี้ที่ทำอย่างนั้นก็เชิญชวนเข้ามาเข้าร่วมอย่างนั้นอย่างนี้เชิญชวนกันมาเนี่ย
ให้ความร่วมมืออาสาสมัครใจเสียสละมันก็เกิดเอกภาพตรงนั้นเมื่อเอกภาพตรงนั้นพลังต่างๆพลังอำนาจของระบอบเผด็จการเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกโค่นลงไปได้เพียงแต่เราอาศัยจุดร่วมกันตอนนี้เรากำลังระดมหาวิธีการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจสร้างทัศนคติให้ตรงกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปวันข้างหน้าแล้วก็มุ่งสู่ของการโค่นล้มระบอบเผด็จการแบบโบราณครับขอบคุณมากครับคุณข้าวซอยครับจบแล้วเหรอก็คุยถึงไหนแล้วพี่เสือคิดว่ามันจะมีการปฏิวัติของประชาชนเกิดขึ้นไหมปีหน้านี่วุ่นวายไหมหลังเลือกตั้งเนี่ยหรือว่าคือประเทศไทยเนี่ยนะผมไม่กล้าว่ะไม่กล้าฟันธงไม่กล้ามันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้มวยไทยไก่เดือยเนี่ยมันประเมินยากอ่ะจ่ายตังกันไปแล้วอ่ะ1,500 1,500อ่ะ1,050 บาทอ่ะจ่ายตังกันไปแล้วเฮ้ยกูขอคืน1,050 บาทเว้ยแม่งนกเฉยมวยไทยไก่เดือยนะคือตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้มันก็ได้ทั้งหมดมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่เขาเรียกว่าไม่อยู่ในเขาเรียกว่ามันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เป็นไปได้ทั้งหมดมันไม่ได้อยู่กฎภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นระบบระเบียบภายใต้ระบบเหตุการณ์เราต้องเข้าใจอยู่อย่างนะต้องมีความคิดอยู่อย่างนะภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นระบบระเบียบและเป็นไปได้หมดเกิดขึ้นได้หมดต้องจำใส่อะไรใส่กระบาลไว้เลยนี่คือตรงนี้ครูบาอาจารย์ระดับใหญ่ๆเลยสอนอยู่สถาบันมาร์กเลนินวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกเลยขึ้นต้นเลยปุบปุบปุบเขียนแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้หมดจบต้นครับจ้าพี่เสือหมดแล้วเหนื่อยแล้วหมดแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นเขานำเสนอบ้างผมไม่ผมเปลี่ยนเครื่องมาด้วยได้ยินไหมเห็นมันเงียบไปเลยนะไม่เดี๋ยวมีเนี่ยเนี่ยท่านนี้แหละให้เขานำเสนอบ้างไม่ใช่ว่าผมเป็นเทวดาเนี่ยผมถูกต้องเนี่ยคุณบอลฟรีเขาไม่พูดแล้วครับเขาคุยไม่เก่งเขานี่แหละฟังเดียวมันนำเสนอได้คนเรานะเงียบเฉยแล้วจะไปต้นไปนำเสนอแก่ประชาชนได้ยังไงอ่ะเหมือนกับมีเพื่อนผมนั่นแหละยกตัวอย่างเพื่อนผมน่ะผมมีลุงโตโตผมว่าเห็นด้วยว่าโตโตพักอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าขึ้นแล้วคุณขึ้นเวทีเนี่ยคุณพูดหรือเปล่าเงียบเพราะว่าบุคลิกของเขาไปถึงนั่งปั๊บคือจะเงียบจะไม่พูดจะไม่จาเลยรับฟังทั้งหมดพอให้ขึ้นเวทีไม่เอาละบอกว่าคุณช่วยขึ้นเวทีหน่อยปราศัยหน่อยโน่นละปั๊บตายแล้วนุ่นตกลงอย่างนี้จับฉลากอย่างนี้ว่าคุณต้องขึ้นเวทีนะเดี๋ยวขึ้นปราศัยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะจับฉลากปั๊บมัดเรียบร้อยขอตัวเข้าห้องน้ำแม่งหายเลย คือเร็วจะบอกว่าแล้วผมยังประเดิมผมก็ว่าเลยยังแต่คุณลงตัวสอแล้วถามว่าคุณยังมีหน้าเหรอ
คุณลงมาทำอะไรเรื่องตั้งเปล่าๆเอาตังนั้นไว้ทีเด้อขอถามไว้ที่เห็นดีกว่าเพื่อรู้ได้ยำนมเด็กๆบ้างแม่ก็เว้ยหัวล้อกากเลยเนี่ยชื่อตอนเนี่ยประชาชนต้องปฏิวัติเนี่ยคือพี่เสือว่ามันเงื่อนไขการปฏิวัติเนี่ยพร้อมไหมยังลืมตกประเด็นนี้พร้อมหรือยังขอบคุณมากครับนี่มันมีสองเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติเนี่ยนะก็เรียกว่าเงื่อนไขหลักพิมพ์ไว้เลยเงื่อนไขหลักเงื่อนไขหลักเนี่ยมีหรือยังมีแล้วเงื่อนไขหลักคืออะไรนั่นก็คือระบอบอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการถ้าเป็นภาษาฝ่ายซ้ายวิเคราะห์สังคมออกมาแล้วก็เรียกว่าลักษณะทางสังคมภาษาฝ่ายซ้ายเวลามาวิเคราะห์อย่างนู้นอย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างไรก็ภายใต้ลักษณะสังคมผูกขาดเป็นทุนนิยมด้อยปัญญาผูกขาดหรือกึ่งไอ้นู่นกึ่งไอ้นี่ก็แล้วแต่สารพัดกึ่งถ้าในแนวรับแนวความคิดของไอ้พวกแก๊งสี่คนนางบำเรอของเหมาเจอตุงอ่ะของนายเหมาของไม่ใช่นางเหมาแก๊งสี่คนเป็นหนึ่งในแก๊งสี่คนเป็นนางบำเรอของเหมานะเอาง่ายๆว่าถ้าพูดไปผิดก็คือกะดีชั้นสูงอ่ะคนเขาจะสับสนไม่ได้อย่าลืมว่าไอ้ตัวนี้มันดีนะคนไทยไปยกย่องมันอีกนะเพราะอะไรไปยกย่องตรงไหนยกย่องทางความคิดอ่ะยกย่องเหมาอ่ะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นคนถ่ายทอดมาน่ะคนเชียร์น่ะมันได้ตั้งแต่เด็กจับฉากอ่ะเด็กเก็บสายไฟอ่ะจนถึงประธานเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนแม่งปิ๊กมันพารวยดีจริงๆเลยพี่เคยพาไปถึงขนาดนั้นบ้างอ่ะแม่งเก็บตั้งแต่คนกวาดขยะจนถึงระดับสูงสุดอ่ะพี่เคยพาไปบ้างอ่ะเอาเนี่ยเข้าเรื่องแม่เจ็บใจว่ะแม่ที่มาชี้นำให้สังคมไทยเกิดความผิดพลาดด้วยปฏิวัติไม่สำเร็จเจ็บจริงๆเงื่อนไขหลักนั่นก็คือระบบประเทศไทยยังคงระบอบเผด็จการนั่นคือเงื่อนไขหลักแต่ผมเข้าใจว่าคุณเข้าซอยกำลังถามว่าเงื่อนไขนั้นน่ะที่ประเทศไทยมันมีหรือยังน่ะถ้าพูดแบบลอยๆแบบกลมๆอย่างนั้นน่ะเงื่อนไขหลักมันมีแล้วเงื่อนไขเฉพาะหน้าเนี่ยหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีหรือยังโอ้โห มันเกิดจังแล้วมันเกิดเยอะแยะหลายครั้งหลายคราแล้วผมก็ว่ามันโอ้โหเกิดมาจนเน่าหมดแล้วมันเกิดเหมือนกับดอกเห็ดอ่ะมันเกิดแปลว่าเราขาดอะไรเราขาดองค์การนำองค์การนำคือชี้นำถึงข้อเท็จจริงถึงบอกเห็นข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรองค์การนำชี้แจงให้ประชาชนเห็นแล้วว่าเรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนี้เรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องกระทำอย่างนั้นทำไมไม่มีสักทีอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าถามนปชนี่ไม่ได้หรอแต่ว่านปชชี้นำไม่ถึงนปชชี้ได้ไหมได้แต่นปชไม่ได้เป็นองค์การนำการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นองค์การนำมวลชนแค่ระดับเรียกว่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการแล้วก็บิดเบือนของการต่อสู้ทำลายการปฏิวัติเป็นเคาน์เตอร์เรโพลูชันหรือปรปักษ์ต่อการปฏิวัติก็ว่าได้นี่ผมพูดอย่างนี้แหละเดี๋ยวคนเชียร์อาจารย์ธิดาเชียร์หมอเหวงเชียร์ไอ้ตู่ไอ้เต้นของมันมาว่าผมนะผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ไอ้คนที่ด่าผมก็ขอให้มีปัญญาหน่อยนะมีหลักวิชาหน่อยนะเดี๋ยวผมสวนกลับเดี๋ยวก็ออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะขอโทษนะใช้ภาษาสุภาพกันเราจะวิพากษ์วิจารณ์เราต้องใช้สุภาพเราต้องพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่โยนความผิดว่าแต่มึงพวกนั้นเป็นรับใช้พวกไอ้ทหารไอ้พวกนั้นไม่ใช่มันต้องให้ชัดถา
ามว่าเงื่อนไขเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าวันข้างหน้าภายใต้ปัจจุบันเนี่ยที่กำลังเกิดเนี่ยถ้ามีองค์การปฏิวัติเนี่ยไม่ยอมรับเหมือนกับถ้าคุณสนามหลวงนะเราไม่ใช่ยกโยปอปั้นแกนะแต่แกชี้นำประชาชนสังคมไทยสร้างแรงอารยะกัดขืนประชาชนสังคมไทยทั้งส่วนใหญ่ทั้งประเทศยกธงดำขึ้นมาแหมไม่กลัวไม่กลัวไม่รักกลัวกลัวตายกันเลยพลึบทั้งประเทศอ่ะฐานมาแม่งเพราะว่าทหารชุดนี้ก็เข้าไปล็อกบ้านนี้อีกข้างบ้านมาช่วยกันล้อมวงเลยไม่ให้พาไปไหนล็อกทหารจับทหารแรกๆก็ดูจะดีอ่ะสนามหลวงไม่ใช่เดี๋ยวผมกำลังเล่าว่าไม่กำลังเล่าว่าถ้าแกเดี๋ยวแต่ชี้นำและมวลชนศรัทธาแล้วก็บอกว่าถ้าทหารมาบ้านกอนายกอขอขอคงจอฉอเนี่ยมาล้อมวงแล้วก็ปลดอาวุธจับทหารบอกว่ากลับไปเอาประชาชนของฉันคืนมาเนี่ยสร้างอารยะขัดขืนตรงนั้นนั่นก็คือสามารถจะขับเคลื่อนไปถึงปักธงเลยบอกว่าหน้าทำเนียบบอกว่านายเลออกไปได้รัฐภาสภาตรงนี้มึงออกไปกูจะแต่งตั้งตัวเข้าไปร่างกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้มีหมดประชาชนขานรับเห็นด้วยชุมนุมเต็มลานพระลูกทรงม้าตามสารากลางชุมนุมขานรับกันทั้งหมดไม่เอาการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการนะแหมถ้าพูดตามแกนะ เดี๋ยวก็ว่าว่าเชียร์อีกนี่คือยกตัวอย่าง เดี๋ยวยกตัวอย่างนั่นถือว่าเป็นการนำแห่งการต่อสู้ภายใต้แนวทางสันติใช่ไหมคำตอบคือใช่สำเร็จไหมสำเร็จไปยกเลิกตรงนั้นไปยกเลิกประเพณีอย่างนี้ไปอย่างนั้นไม่ยกเลิกการบัญญัติพระราชบัญญัติต่างๆที่ไม่เป็นธรรมต้องยกเลิกออกไปหมดทั้งละเอียดหรือไม่ละเอียดต่างๆไอ้ส่วนไหนที่ใช้ได้ก็ยังคงต้องผ่านสภาเหนื่อยเอาล่ะถ้าในกรณีนั้นไม่เป็นไรผมอยากจะยกตัวอย่างประเทศหนึ่งเรียกว่าเตฮารานเป็นชื่อเมืองหลวงนะมีผู้นำทางศาสนาและก็เรียกผู้นำทางด้านจิตวิญญาณและผู้นำทางการเมืองในคนคนเดียวกันศาสนาอิสลามก็เรียกว่าลักษณะเชิงคอลิฟะไอ้ทำนองอย่างนั้นนะผมก็ไม่แจ่มชัดแต่ว่าถ้ามองแบบสายตาแบบผมนะแบบเชิงมักซิดก็จะมองว่าเป็นผู้นำที่เขานั่งสมบูรณ์เรียกว่านำทางจิตสามัญสำนึกและนำทางการเมืองมีการชุมนุมหลังวันศุกร์เนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยมุสลิมและมุติมัดก็จะเรียกว่าไปอาละหมาดวันศุกร์กันที่สุเหร่าเมื่อจากการอาละหมาดวันศุกร์ที่สุเหร่าแล้วเนี่ยจะมาชุมนุมกันออกมาเรียกร้องชุมนุมชาไม่ใช่ประเทศชาชื่อชาเหมือนกันนะรัสเซียนี่ชาเตียรันบอกว่าวันศุกร์ให้มา อนุญาตให้มาอาละหมาดได้แต่ห้ามชุมนุมผู้นำทางด้านจิตวิทยาเรียกว่าโคมินีเนี่ยบอกว่าวันศุกร์วันที่ตอนนั้นให้มาอาละหมาดที่สุเหร่าแล้วถ้าใครไม่เข้าร่วมชุมนุมคนนั้นบาปเขาเชื่อถึงขนาดนั้นว่าต้องออกมาชุมนุมขับไล่พระเจ้าชาจนหนีเตลิดเปลืองไปหยุดไปเสียชีวิตต่างประเทศนั่นคือเตฮารานแต่กว่าจะได้ถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ต้องสะสมบารมีความเชื่อถือต่างๆเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ใช่สมัยเลนินเขาใช้จดถ่ายทอดกันให้อ่านให้ฟังคนไหนไม่อ่านไม่อ่านไม่ออกก็อ่านให้ฟังกันพอพี่เสียสมัยแล้วตัวนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันเตอร์ลานเดี๋ยวก่อนดีนะเตอร์ลานเนี่ยอัดเทปกันเสร็จรู้จักไหมที่เป็นเทปม้วนยาวๆที่ชั่วโมงนะอัดเทปเปิดกันเดี๋ยวนี้โอ้โหสบายบือสบือบุ๋มเลยก
เรียกว่าเป็นการสื่อสารสองทางผมกำลังพูดเข้าไปในเขาเรียกว่าใน YouTube มั้ยก็เรียก YouTube ด้วยครับไอ้เรามันโบราณใช้ของเก่าสักนิดนึงใช้ว่าเว็บไซต์อ่ะสมัยก่อนเป็นเว็บไซต์นะแล้วก็มีการพิมพ์โต้ตอบโต้กันได้ผมกำลังจัดในเว็บนี้นะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ขัดข้านอย่างนั้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมได้อ่านปุ๊บผมก็สามารถตอบโต้ได้เค้าเรียกว่าอะไรสื่อสารตรงไปตรงมาสื่อสารไปย้อนกลับกันได้ไอ้ถามอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักกันนะไอ้สื่อสารไปตรงนั้นได้มันเป็นทันสมัยมากเลยเห็นด้วยตรงไหนไม่เห็นด้วยตรงไหนประการไหนสามารถจะชี้แจงเหมือนกับการสื่อสารอยู่ในห้องเรียนกันเลยทำให้ห้องเรียนห้องนี้ห้องการพูดคุยเรื่องห้องขยายงานทางความคิดมันกว้างไปทั้งโลกยุคนี้แต่ถามว่ายุคนี้ถามว่าความเชื่อถือเนี่ยความเชื่อถือเนี่ยถามว่าคนในร้อยคนเชื่อผมสักสิบคนมั่งไหมเขาไม่เชื่อคนในร้อยคนก็เชื่อทักษิณสัก50คนไหมอาจจะไม่ถึงก็เชื่อหลวงตาชูพงสัก30คนไหมก็เชื่อคุณสุกิจก็เชื่อลุงสามหลวงสักกี่คนในร้อยคนแต่ถามว่าคนเหล่านั้นที่เชื่อเนี่ยคือหมายถึงว่าเราสามารถระดมมาได้ไหมสร้างจุดร่วมกันตรงนั้นฮะเราสร้างกันอย่างไรตรงนี้ประการสำคัญที่สุดเรียกว่าสามัคคีประชาชนน่ะไปทะเลาะทำไมผมไม่อยากทะเลาะเลยเอาจุดต่างมาขึ้นมาตีกันมาด่ากันมาว่ากันติดนิสัยความสร้างจงความจงเกลียดจงชังกับระบอบเผด็จการแล้วมาสร้างความจงเกลียดจงชังในพวกกันเองถามว่าพวกกันเองถามว่ามันเป็นยังไงล่ะพูดกันเองก็ต้องพูดกันเชิงวิชาการพูดกันด้วยหลักการคุณนำเสนออย่างนั้นเป็นการบิดเบือนยังไงนำไปสู่อย่างนั้นผิดพลาดยังไงก็ต้องมาขบคิดกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างฉันมิตรไม่ใช่ขึ้นในไอแลนด์มาไอขึ้นมาอย่างนั้นคือบ่งบอกถึงความด้อยค่าทางปัญญาด้อยค่าแสดงว่าความคิดความอ่านเหล่านั้นคือคุณไม่ได้ผ่านการปฏิวัติมาเลยคุณไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการต่อสู้มาเลยเพียงแต่ว่ามาจับฉวยเอาเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยถ้าพูดกันภาษาหยาบๆว่ากูเห่าตามลมก็ได้วะเหมือนเด็กอำนวยศิลป์นะเอาครับขอบคุณมากครับก็ครับยังเดี๋ยวก็จะปิดแล้วนะเดี๋ยวถามพี่เสือก่อนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวประเทศไทยเนี่ยมันพอจะมีหรือยังใครที่จะมานำใครที่มาสร้างองค์กรนำเนี่ยถามว่าพอหรือไม่ไอ้ผู้นำเนี่ยมันสารการเป็นตัวกับเป็นตัวสร้างวีรบุรุษจำไว้เลยนะครับสวยนะสถานการณ์เป็นตัวสร้างวีรบุรุษถามว่าองค์กรนำเนี่ยมีหรือยังเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเห็นเองล่ะมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองอย่าเสียงอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามสถานการณ์เหมือนกับบอกว่าเอ๊อยู่ดีๆบ้านหลังนั้นมันโผล่ไหมต้นไม้ต้นนั้นมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนั่นแหละก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราได้สังเกตทุกวันทุกวันเราได้เข้าใจมันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวๆช่วงก่อนของการเลือกตั้งมันก็เกิดขึ้นมาแหละไม่ต้องกลัวนะครับคุณข้าวซอยก็ไม่ผมไม่ได้กลัวอะไรแล้วนะคือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วก็จะถามจะช่วยถามให้เพื่อนไงแน่ที่บอกก็จะได้เนี่ยมีคนถามอีกละถามว่าเนี่ยที่พูดว่าปฏิวัติเนี่ยผมต้องการทำอะไรอย่างไรให้บอกเป็นข้อๆมาได้ไหมโอ้ยนี่ก็คงยากเลยนะนานไหมครับต้องใช่ผมบอกง่ายๆเลยเอาข้าวซอยผมบอกได้เลยว่าคุณต้องการทำยังไง1
คุณไปทำความเข้าใจเรื่องหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ได้ก่อนมีอยู่5ข้อ1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและประชาชนเป็นผู้ใช้ไปหาความหมายคอนเซ็ปต์คำของมันมาตรงไหนเป็นอย่างไรเสรีภาพของประชาชนมีอย่างบริบูรณ์ไปหาคอนเซ็ปต์คำมา3คือความเสมอภาพของประชาชนไปหาคอนเซ็ปต์คำมากฎหมายไม่ขัดหลักนิติธรรมไปหามารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไปหาคอนเซ็ปต์คำมาคุณไปหาคำว่าวิถีทางประชาธิปไตยความหมายมันเป็นไงคอนเซ็ปต์ของมันเป็นยังไงวิธีการประชาธิปไตยเป็นยังไงรูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นยังไงรูปแบบของการปกครองของรัฐเป็นอย่างไรไอ้ไรทำนองนั้นคุณไปหามาเถอะแต่ถ้าบอกว่าคุณผมต้องการปฏิบัติผมอย่างง่ายถ้าอยากแกบอกว่าเป็นข้อคุณขายทรัพย์สินสมบัติหรือยังแล้วมาสร้างเป็นกองทุนต่อการปฏิวัติง่ายนิดเดียวบอกได้แต่ทำได้หรือไม่ผมนำเสนอสิ่งที่คุณทำได้แต่ต้องกระตือรือร้นไม่ใช่ว่าโอ้ยผมต้องเวทีนั่นต้องผมต้องไปยืนชุมนุมคุณไปยืนหลักตรงนั้นเป็นอย่างนั้นแต่คุณออกไปที่ไม่มีจิตสำนึกคุณออกไปที่เรียกว่าเพียงแต่ว่าต้องการระบอบประชาธิปไตยแล้วไปตายอย่างไร้ค่าลูกหลานกล่าวถึงจริงแต่ถามว่าลูกหลานเนี่ยคุณจะจดบันทึกเขียนลงไปในกระดาษเนี่ยอำนาจลูกหลานสามารถจะมายืนยันได้ว่าพ่อทวดนี่แหละพ่อทวดของเราเนี่ยนะมีส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมกิตติภูมิถึงลูกหลานผมมีเพื่อนชาวอังกฤษบอกว่าเขาเนี่ยฉากหนึ่งด้านหนึ่งเขามีความภูมิใจว่าประเทศของเขามีการปกครองแบบชาติใดแล้วแต่เขาหาต้นตระกูลต้นตอของเขาไม่เจอว่ารุ่นทวดรุ่นบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีการปกครองแบบชาติใดหรือไม่เขาหาไม่พบเขาหาไม่เจอแต่คุณเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยประเทศของคุณเนี่ยยังมีการปกครองแบบ absolute จะพูดต่อไหมเข้าใจกันนะพวกคุณกำลังขับเคลื่อนคุณเห็นมีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ใช่เชงนะคือ revolution คุณรุ่นต่อไปลูกของคุณหลานของคุณเหลนของคุณเนี่ยกล่าวถึงพวกคุณเนี่ยหมายถึงว่าเราผมเนี่ยมาจากบรรพบุรุษตรงนั้นนี่ฉันลูกหลานเหลนหลนตรงนั้นตบอกตบใจบอกมีส่วนร่วมพูดจาอย่างเรียกว่าถ้าพูดแม่ถ้าพูดอยู่บนหน้าเสาธงเนี่ยด้วยความเต็มเรียกว่าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำไม่อ้อมไม่แอมไม่ใช่สร้างเนี่ยนะนวนิยายขึ้นมาแต่งเติมเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่พูดจากความเป็นจริงจากความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริงว่าทวดของดิฉันเองมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงบรรพบุรุษของฉันเองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนต่อการคุดล้มระบอบเผด็จการมันไปถึงไหนนะอีก200ปีมันก็สามารถสืบทอดทายาทกันไปถึงไม่ใช่สืบทอดทายาทว่าคนนั้นมีท่านขุนเป็นอย่างนั้นมีญาติพี่น้องแต่ต่อไปไม่ประวัติศาสตร์ต้องแปรเปลี่ยนว่าใครจะเข้าร่วมอย่างไรใครจะมีส่วนผลักดันขับเคลื่อนยังไงแล้วใครทรยศต่อประชาชนยังไงมันก็จะถูกบันทึกไว้นะครับคุณข้าวซอยครับโอเคครับก็คำถามมากมายเลยนะที่บอกพี่เสือดูไหมก็ตอบก็คงจะยาวแล้วนะก็วิธีปฏิวัติมันเป็นยังไงก็ไปศึกษากันนะครับนะผู้ประชาชนก็ไม่ยอมให้ผู้ปกครองลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบแค่นั้นนะครับคือบอกวิธีแล้วแต่เขาจะบอกว่าเอาวิธีอ่ะคุณข้าวซอยบอกวิธีแล้วว่าคุณแค่ไหนอีกนอกจากประชาชนออกมาโค่นล้มเผด็จการมันก็มีแค่นี้แหละครับไม่คือยุทธวิธีไหนก็คุณไปแค่คำหาคำว่าประชาธิปไตยเนี่ย
ถ้าคำนี้เลยจะเอาไหนอีกล่ะมันชัดแจ๋วแล้วว่ามันไม่มีนะเมืองไทยเนี่ยมีที่ไหนแล้วประชาธิปไตยมันไม่มีหลักการปกครองไม่มีอะไรอย่างแบบนี้คุณข้าวซอยหลักการให้เขาไปแค่ศึกษาหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยก็บอกว่าหาวิธีการเดี๋ยวสิมันทีละขั้นทีละตอนวิธีการเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกหมาเวลามันจะเอากันมันคนมันไปสอนหรือเปล่ามันคนเหนือเวลาพูดบอกว่าเวลาหมามันเอากันคนยังไม่ต้องไปสอนเลยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าพูดเหมือนสนามหลวงสุกิจเลยจริงๆแล้วสนามหลวงสุกิจเนี่ยบางครั้งก็พูดไม่ผิดหรอกพูดถูกเหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกหมดหรอกคือหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยมันอยู่หลักเดียวกันเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันบิดไปนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งเนี่ยมันทำให้หลงไปได้เข็มทิศติดเข็มเขาเรียกว่าเหมือนกับขีดเส้นอ่ะขาดไปเกินไปมิลเนื้อขาดไปมิลเนี่ยพอไปถึงระยะ5เมตร6เมตรเนี่ยมันไปเอาเยอะนะมันต้องเป๊ะๆนะผมเนี่ยเป็นช่างไม้ผมรู้นี่ตัดไม้นี่โอ้โหเมื่อกี้บอกเป็นนักข่าวเดี๋ยวนี้เป็นช่างไม้นะเอ้าพระช่างไม้นี่วะก่อนบอกเป็นชาวนาพี่เสือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ไม่มันคือคนชนบทอ่ะมันต้องเป็นทั้งชาวนาแล้วก็เป็นช่างไม้ด้วยนะหลายอย่างนะไม่ใช่คือชาวฤดูทำนาตอนนี้จะเก็บข้าวเนี่ยเดี๋ยวบอกไปเก็บข้าวก็ชาวนานั่นแหละอาชีพหลักเนี่ยก็คือชาวนาอาชีพเสริมคือช่างไม้คือช่างอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าช่างทำเต้าวงเล็บภาษาภาคกลางเรียกว่าเสือกอาชีพเสริมพิเศษก็คือไปแหกปากนั่นแหละผมมีแค่3อาชีพแต่ว่าสิ่งที่ต้องเลี้ยงได้เลี้ยงชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็คือเข้าวัดจริงๆเข้าไปในวัดแล้วก็ไปถึงหาข้าวหลวงลุงกินไม่ใช่เด็กวัดที่มันมาเขียนในรัฐธรรมนูญให้อำนาจสว250ตั้งนายกนะไม่ไอ้เด็กวัดตัวนั้นไม่ได้นะผมไม่ใช่เด็กวัดเด็กวัดแบบนั้นน่ารังเกียจนะไอ้ตัวนั้นไอ้วันใจไอ้นั่นนะไม่รู้อ่ะไอ้นั่นเด็กวัดลืมตีนเออผมดูคลิปมันนั่นแหละโอ้โหผมโกรธมันแค้นมันมากเลยมันเหมือนดูถูกประชาชนมากเลยหมุนหัวเลาะเลยเนี่ยคือเขาพูดจริงๆแล้วเนี่ยที่มันมาพูดเรื่องอย่างนั้นน่ะถามว่ามันอยู่ในกบาลของมีชัยทั้งหมดนั่นแหละรัฐธรรมนูญปี21นั่นแหละลอกมาจากรัฐธรรมนูญปี21ถ้าคนไปศึกษาดูรัฐธรรมนูญปี21ที่ว่าให้อำนาจวุฒิสวแล้วก็มีระหว่างทะเลาะระหว่างพลเอกเปรมทะเลาะระหว่างพลเอกเปรมกับอาทิตย์พลเอกอาทิตย์กำลังเอกก็ทะเลาะกันน่ะก็มีก็เลือกตั้งได้ก็ไม่ไว้วางใจรัฐธรรมนูญปี21มีอำนาจมากกว่านั้นอีกก็มีใช้เลยเป็นคนเขียนไอ้คนไม่รู้ว่าไอ้นั่นเรียกว่านักฉกฉวยโอกาสมันออกมาเสลอสล่าอย่างนั้นนะสังคมด่าประณามสาปแช่งมันโดยที่มันไม่รู้ตัวเลยเพียงแต่มาแหมกูนี่ใช้ได้แสดงถึงความเป็นขี้ข้ากลัวคนอื่นก็จะไม่รู้พอแสดงไปอย่างนั้นนะใครด่าล่ะประชาชนด่าประชาชนสาปแช่งเรื่องไม่เป็นเรื่องของชั่วๆแล้วก็ชอบโชว์นักของดีๆแล้วคิดทำไม่เป็นไอ้พวกคนจันไรเนี่ยก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่คือคนภาคใต้เขาพูดกันก็เริ่มเหลือแล้วนั้นเก่งทางเป็นเม็ดไอ้ของดีๆแล้วไม่มารูเหลืองทักงอคือไม่รู้เรื่องทักเรื่องหนึ่งเลยฮะงอเนี่ยหมายถึงว่าการเขียนหนังสือเตียบเลยว่าการหัดอ่านอ่านเขียนได้ต่างๆนะนะคือนี่เหมือนกันเหมือนไอ้คนที่ถามชอบถามว่าทำอย่างไรเนี่ยก็บอกไปแล้วอ่ะแค่ไปศึกษาตรงนั้นอ่ะไปอ่านตรงนั้นอ่ะศึกษา
คำว่าระบบการเมืองการปกครองแบบชาติไทยมีอะไรบ้างเข้าไปใน Google น่ะอ่านแล้วถามว่ายุทธวิธีทำไงนั่นแหละยุทธวิธีที่ฉกาจฉกรรจ์ที่สุดนั่นแหละคือยุทธวิธีที่ฝ่ายเผด็จการกลัวที่สุดเพราะอะไรถ้าเกิดประชาชนรู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหลอกลวงได้ใช่ไหมครับคุณข้าวซอยก็แน่นอนครับมันหลอกไม่ได้เหมือนคนที่เป็นนักกฎหมายจบนิติศาสตร์มาพูดมาตรานั้นมาตรานี้เป็นอย่างนู้นเม็ดต่างนี้ทำไมบางคนบอกว่าไม่รู้กฎหมายเลยบอกไม่ผิดกฎหมายก็ถามว่าเฮ้ยคุณเป็นตุลาการเหรอคุณเป็นตุลาการเหรอมาถึงบอกคนนั้นผิดกฎหมายคนนี้ผิดกฎหมายคุณเป็นตุลาการเหรอเป็นผู้พิพากษาเหรอมันไม่ใช่นะใช่ไหมล่ะจะผิดไม่ผิดคนที่ชี้คือตุลาการนั่นพูดด้วยหลักการคนที่ฟังเนี่ยหมายถึงว่านายกเนี่ยว่าคนนั้นทำผิดกฎหมายแต่นายกเนี่ยบอกว่าคุณตุลาการหรือนายขอส่วนนายขอเนี่ยก็บอกรู้เลยว่าคนนี้ได้เรียนทางด้านกฎหมายมาคนนี้มึงแค่รู้งูปลาไม่รู้จริงไม่รู้อย่างท่องแท้ไม่รู้อย่างลึกซึ้งไม่รู้อย่างหมดเปลือกแค่รู้ผิวเผินเหมือนกับเห็นภูเขาที่มันยืนอยู่บนยอดน้ำแล้วเกาะยืนอยู่ลอยอยู่ในทะเลนั่นแหละแต่ลากเขานู่นลากเกาะมันถึงไหนมันไม่รู้ฝังตัวไปถึงไหนไม่รู้ภูเขาน้ำแข็งอ่ะยกตัวอย่างว่าภูเขาน้ำแข็งนั่นข้างล่างมันเป็นยังไงล่ะใหญ่ขนาดไหนล่ะนี่ก็เหมือนกันจุดวิธีของคนเราของฝ่ายประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้ประชาชนเป็นผู้รู้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยประชาชนรู้มากเท่าไหร่ประชาชนรู้หลักการเมืองการปกครองอย่างตามหลักวิชาการมากเท่าไหร่มันก็จะปกครองไม่ได้มันจะหลอกลวงไม่ได้มันจะบิดเบือนไม่ได้ใช่ไหมคุณข้าวซอยก็เนี่ยครับก็ทำให้คนไทยโง่จนเจ็บมันแหละมันคือคนไทยไม่ให้คนไทยคนไทยหรอกมันอย่างนี้แหละก็นั่นน่ะสินี่แหละคนไทยมันก็ไม่รู้ความจริงอ่ะคือถ้ามีคนพูดความจริงเนี่ยมันพูดความจริงได้เนี่ยมันสังคมไทยมันก็ไม่เป็นแบบนี้แถมพวกสสนักการเมืองก็เพื่ออะไรก็ตามอ่ะก็ทำไม่ได้อ๋อสสเนี่ยพยายามบิดเบือนไม่สสไม่ใช่ไม่เบียนคุณเลือกผมมาแล้วเนี่ยเท่ากับคุณหมดอำนาจไม่ใช่คุณแค่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเท่านั้นแหละผมจะถอดถอนพวกนี้ก็ได้คุณแค่ตัวแทนทำหน้าที่แทนไม่ใช่ตัวแทนเราไม่ใช่มอบอำนาจให้คุณคุณแค่ไปทำหน้าที่แทนอำนาจยังเป็นของผมจะถอดถอนเมื่อไหร่ก็ได้ผมให้คุณไปทำตรงนี้แหละเหมือนนักกีฬาอาชีพอ่ะคุณเล่นไม่สมบทบาทคุณเตะบอลแบบคอร์รัปชันหรือมวยเนี่ยล้มมวยล้มอะไรนะเห็นชัดเจนนั่นแหละเอาเรื่องล้มมวยดีกว่าเห็นชัดเจนโอ้อย่างนี้เองปลดจากการอาชีพพักตลอดชีพตลอดชีวิตห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการมวยเป็นครูสอนเป็นครูเทรนเนอร์เป็นอะไรตั้งแต่หมดอาชีพไปเลยก็ถือว่าความซื่อสัตย์ไม่มีนี่ก็เหมือนกันถ้าประชาชนรู้เขาจะหลอกลวงไม่ได้จะมาบิดเบือนไม่ได้จะโน้มน้าวบิดโน้มน้าวพูดจายาวยืดแล้วก็บิดเบือนเนี่ย ไม่ได้ประชาชนรู้ทันทีแล้วก็ลุกปากถ้ายังอยู่ในระบบเดิมเนี่ยนี่คือยุทธวิธีมันก็ทางทำงานได้ถ้าอยู่ในระบบเผด็จการไอ้คนพวกนี้ก็ยังอยู่ในสังคมนี้เยอะหมดอ่ะ
มันยังอยู่ใช่แต่ถ้าว่าประชาชนรู้ล่ะประชาชนเข้าใจประชาชนร้องมันอยู่ยากก็อยู่ไม่ได้อ่ะก็นี่เลยยุทธวิธีที่สำคัญแล้วมาถามอะไรกันมากวะเหมือนเด็กที่บอกว่ามันนับสิบถูกภาษาภาคใต้ว่าเด็กกดนี่มันนับสิบถูกอีทอนเบียนเขาไรเอ็นมันนับถูกตรงน่ะซื้อของ5บาทเหลืออีก5บาทต้องทอนให้มันนะ5บาททอนให้4บาทไม่ได้นะมันนับถูกนะโชว์มันไม่ได้นะโกงมันไม่ได้นะมันเหมือนกันถ้าคนเราประชาชนคนไทยรู้เรื่องหลักการเมืองการปกครองแบบแบบไตเนี่ยอย่างท่องแท้แล้วอย่างลึกซึ้งเข้าใจทั้งหมดเนี่ยในบริบทคำว่าระบอบการเมืองการปกครองแบบแบบไตทั้งองค์คาพยพทั้งปวงเนี่ยพวกชนชั้นปกครองมันหลอกไม่ได้นะพวกนักการเมืองที่หลอกไม่ได้นะพวกการมันหลอกไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้พวกนักเชื้อการหลอกไม่ได้นะเพราะว่าคนมันก็พวกเรียนหลอกไม่ได้นะความจริงอ่ะเรียนรู้จากสิ่งที่โดนมามันต้องมีทั้งสองอย่างทั้งเชิงวิชาการและก็ต้องการเรียนรู้นั่นแหละคำบอกเล่านั่นแหละมันหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันมันต้องผสมผสานกันไปจากประสบการณ์เองโดยตรงกับประสบการณ์ที่จากคำบอกเล่าการประเมินการต่างๆเนี่ยเหมือนที่เราเรียนเนี่ยที่บอกว่าเราเรียนเนี่ยเรื่องนั้นเป็นโมเมนตัมกระแทกอย่างนั้นเหมือนกระแทกไปกระแทกกับเหล็กรถไปถึงชนอย่างนี้โมเมนตัมมันเท่านี้เนี่ยแรงอัดเท่านี้เนี่ยถ้าเป็นคนก็เละแน่ถ้าเป็นเหล็กต่อเหล็กต้องพังยังไงเนี่ยมันก็คิดคำนวณออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสร้างโครงสร้างเหล็กอย่างนี้สร้างรถยนต์ต้องเป็นสภาพอย่างนี้โอ้โหมันเหมือนกันคือยุทธวิธีของเราคือทำประชาชนให้รู้นี่คือยุทธวิธีของฝ่ายประชาธิปไตยก็ผมบอกแล้วว่าขยายงานมวลชนนำเสนอบอกว่าเราใช้จังหวะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขยายงานมวลชนเพื่อขยายงานการจัดตั้งการจัดตั้งก็คือการเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่ผิดจากทัศนะมุมมองที่ฝ่ายเผด็จการได้ยัดเยียดเอาไว้ให้สร้างค่าความคิดความอ่านที่ผิดพลาดที่ถูกบิดเบือนจากฝ่ายเผด็จการเนี่ยเอาแนวความคิดนำเสนอแนวความคิดที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนมอบให้แก่ประชาชนนี่คือการจัดตั้งถ้าพูดแบบนั้นก็บอกว่าไปเปลี่ยนความคิดใช่ไหมบอกว่าใช่ชักจวงมาเป็นพวกใช่ไหมใช่พวกพยับไตเว้ยอีปลื้อเหมือนกับพลาดนั่นแหละไอ้เห็นแล้วไอ้ตัวนี้มันอยู่ในเรียกว่าอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอยู่ในวังวนโลกิยะชักชวนยังไงวะที่ไอ้มันหลุดพ้นขึ้นมาได้มันบาปนะเป็นอย่างนี้นะต้องหลักธรรมเข้าไปนะให้ความคิดสองด้านเกิดขึ้นในได้นะสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้สิ่งที่ผิดเป็นอย่างนั้นนะสองอย่างให้เขาคิดไตร่ตรองผมเชื่อมั่นว่าถ้าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเขาถ้าคนดีเขาย่อมมาหาสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าคนจันไรเนี่ยมันก็ไปหาความจันไรนั่นแหละไอ้พวกเภสัชมันก็ไปหาเภสัชนั่นแหละมันไม่ไปหานายหรอกรู้จักไหมเภสัชครับพวกต้มน้ำต้มน้ำท่อมอ่ะผมเรียกเภสัชสี่คูณร้อยนั่นไม่ใช่ใครมันก็ลูกหลานตัวเองนั่นแหละพูดอย่างเต็มปากเต็มคำน่ะประเภทตีหนึ่งตีสองแม่งปีนต้นไม้แต่จะยิงให้ตกมาเอาไฟส่องแล้วเอากล้องไอ้นั่นถ่ายแล้วบอกพ่อมันแล้วเออบอกตีหนึ่งตีสองมึงใช้ลูกขึ้นไปแม่งประเภทโอ้โหขยันเหลือเกินลูกมึงทำไมเป็นคนอย่างนั้นไปได้ปะเมื่อต้องบอกโอ้ตีหนึ่งตีสองแม่งทำนาเนี่ยไม่ว่ากันเลยเนี่ยไถนาเนี่ยรถไถก็มีอะไรก็มียืมไปแล้วแม่งจอดตั้งแสกไม่ไถเลยจะออกป่าเก็บข้าวบอกว่าเฮ้ยแล้วเคยไปเก็บข้าวบ้านใครบ้างอ่ะให้ใครบ้างนะก็เปล่า
มันเหมือนกันมันกำลังแขกเก็บข้าวเลยเราไม่ช่วยเขาแล้วก็จะช่วยเรายังไงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าประชาชนเข้าใจในหลักการเมืองการปกครองแบบฉับไวอย่างบริบูรณ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการชนชั้นผู้ปกครองมันกลัวที่สุดนี่คือสิ่งที่สมควรทำนี่คือยุทธีก็คือทำให้ประชาชนเข้าใจแต่ก่อนที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจคุณเข้าใจหรือยังคุณต้องปฏิวัติตัวเองก่อนผมเชื่อมั่นว่าคนที่ว่าได้อ่านเรื่องหลักการเมืองการปกครองแบบชาติแล้วศึกษาอย่างท่องแท้แล้วคุณจะทำการปฏิวัติทางความคิดของตัวเองคุณจะปรับปรุงพฤติกรรมของคุณเองโดยที่ว่าคุณแทบจะไม่รู้ตัวว่าทำไมคุณมาอยู่ตรงจุดนี้ได้นี่เหมือนกันถ้าคนไม่ปฏิวัติแล้วกูเห็นนะเพื่อนก็เห่าโทษทีใช่ต้องใช่ว่าเห่าตามลมกูอย่าเห่าตามลมไม่ตกกระแสเนี่ยไอ้พวกไม่ยอมเปลี่ยนยอมปฏิวัติทำการปฏิวัติตัวเองเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นปรปักษ์ต่อการปฏิวัติแหละและพวกนี้อันตรายที่สุดเข้าซอยตั้งแต่ที่ผมเรียนด้านนี้สาด้านนี้มาเนี่ยพวกเคาน์เตอร์เรโวลูชันนี่ค่อนข้างบอกว่าเจ็บปวดที่สุดเลยไม่ใช่รู้แต่เชิงวิชาการแต่สัมผัสกับตัวเองเนี่ยโอ้ยยามันหนักว่ะนี่ถามดูไอ้พวกที่รู้เรื่องเรียกว่าพวกเคาน์เตอร์เรโวลูชันหรือบอกปฏิวัติซ้อนในพวกเนี้ยหนักที่สุดหนักที่สุดเอ้าผมก็อาบน้ำแน่ก่อนโม้ได้ยาวนานหน่อยเอามาให้มหาเวทมาพอดีเลยเดี๋ยวจะได้ปิดกันว่าไรครับอ้าวครับโอเคผมจะได้หาอะไรก็นี่แหละผมว่าคือมันเงื่อนไขของการลุกคือเนี่ยมันได้แล้วแหละนะจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยผมว่านะขึ้นอยู่ที่ประชาชนจะทนกันได้ต่อไปเมื่อไหร่เนี่ยทนไม่ไหวก็ออกมาสู้กันนะแต่ยังว่าแหละถ้าออกมาน้อยก็เป็นเหยื่อพวกมันน่ะก็ผมเชื่อมีหลายคนที่เขาเตรียมตัวที่จะออกมานะอย่างเมื่อกี้สายเข้มก็เขาบอกเลยไอตอนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาจัดกิจกรรมเขาก็ไปร่วมสายเนวอีกคนหนึ่งก็เนี่ยถ้ามีใครเคลื่อนไหวก็ต้องใครไปได้ก็ต้องไปช่วยกันนะไม่งั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อะจะใส่เสื้อดำอยู่บ้านก็เปลี่ยนแปลงอะไรยากนะเออใช่พี่เข้ม ตอนนั้นผมจำได้อยู่ห้องแม่แมวผมนี่แหละเป็นคนไปพิมพ์บอกหน้าห้องแม่แมวว่าจ่านิวเขานัดมหาเข้มนี่แหละตึงตัวใหญ่เลยเขาไปทุกช่องเลยไหนเข้มนะแต่ที่เขาไม่ไปแล้วเขาคือแค่มีความเห็นต่างก็บอกว่าเขาเป็นศัตรูบ้างไปหาว่าเขาเป็นพวกประดิษฐ์การบ้างอะไรบ้างก็ใครไปไปบอกว่าเขาเห็นต่างก็บอกว่าไม่ให้โฟนละเองเนี้ยคุณสุกิจนี่แหละจำได้ไปบอกพี่สหายเข้มว่า broken English แหมใครจะไปเก่งกาจภาษาอังกฤษเหมือนคนไทยไม่ได้อยู่ชิคาโกไม่ได้อยู่แล้วอยู่เมืองไทย30ปีล่ะกูก็ยังบอกกูก็ยังใช้ไม่ค่อยถูกเหมือนกันแหละภาษาอังกฤษเนี่ยก็ครับผมไม่มีอะไรตามนั้นแหละปิดก็ปิดคุณเข้าซอยนอนเถอะดึกแล้วที่นู่นก็เนี่ยผมก็จัดแบบนี้ทุกวันมันคือบางครั้งมันก็มีคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งที่เราพูดไงบางคนก็ไปตีความหมายแบบอื่นมันก็ช่วยไม่ได้นะเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีมันต้องพูดความจริงไงบางครั้งความจริงเนี่ยมันก็กระทบแต่คนที่มีความรักต่อคนนั้นคนนี้ไงเหมือนสมัยผมไปคุยบ้างห้องปันหนิงเนี่ยพอพี่ข้างวิจารณ์ทักษิณคนที่ยังรักทักษิณยังศรัทธาก็หัวร้อนกันเลยก็เลยเนี่ยผมก็เลยไม่ไปโฟนละเพราะว่าถ้าผมไปเดี๋ยวก็สร้างเรื่องทะเลาะนี่เพราะผมไม่อยากจะไปต
ต่อไปพูดต่อไงเพราะพูดไปคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาไม่เข้าใจจริงๆไงใช่ไหมอย่างมหาเวทเข้าใจผมเชื่อเพราะว่ารับได้ไงเพราะว่าคือมันเรื่องจริงทั้งนั้นน่ะใช่ไหมครับผมรับได้เราอยากรับได้หมดแหละขอให้เป็นเข้าใจความจริงเนี่ยเราต้องเอาความจริงมาพูดอ่ะต่อให้เป็นเรื่องที่ผิดไปเข้าใจอย่างอื่นเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องที่ผิดถึงคุณใครอ่ะเขาจะเป็นข้าวซอยหรือว่าทองแถมหรือวันชนะบุรพาพูดอะไรมาผมก็รับได้รับฟังแต่ถ้ามีอะไรที่ผมสงสัยผมก็จะขึ้นไปถามคือมันต้องบางครั้งเราต้องพูดความจริงอ่ะแต่ถ้าห้ามพูดอย่างเงี้ยผมไม่ห้ามใครพูดแล้วผมก็จะโกรธมากถ้าใครมาห้ามใครพูดหรือมาห้ามผมพูดเนี่ยก็เหมือนหนังจีนเลยคุณก็ซอยเหมือนหนังจีนเลยถ้าคนมันไม่เข้าใจเราไม่สื่อสารแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจกันสักทีในเข้าใจในความจริงคุณก็บอกว่าอวดฉลาดอวดอะไรมันหมายความว่ายังไงผมฝากบอกคนที่ฟังอยู่เขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจไงครับฝากบอกคนที่ฟังอยู่ฝากบอกคนที่เป็นแฟนคลับช่องใดช่องหนึ่งเป็นแฟนคลับแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยถ้าคุณตัดความรักคุณตัดความรักความโลภความโกรธความหลงตัด4ตัวนี้นะแล้วดูการเมืองแบบไม่ใช่ดูฟุตบอลอ่ะเชียร์จะต้องเชียร์ใครหาใครเชียร์อันนึงอ่ะเราดูการเมืองแบบตัดรักโลภโกรธหลงนะรับรองคุณเนี่ยแบบสุดยอดเลยคุณจะเทพมากมากเลยคือมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมเพราะอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันมีทั้งความจริงแล้วมันมีเดี๋ยวนี้มี YouTube เนี่ยเราจะย้อนไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะเรากลัวคนพูดผิดพูดอะไรเนี่ยใช่ไหมข้อมูลมีหมดอ่ะพยายามยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักยึดประโยชน์ส่วนรวมยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลักเราพูดเพื่อประโยชน์ประชาชนไงจะเป็นนักการเมืองจะเป็นคุณลุงที่ฉันรักจะเป็นใครที่จะเป็นใครก็ตามเราพูดให้คนมันเข้าใจความจริงไงเข้าใจบริบทความจริงว่าทำไมไอ้12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมีอำนาจแล้วทำไมไม่ทำลายเผด็จการทำไมไปยอมเผด็จการยอมหลายอย่างแล้วถึงกระทั่งเผด็จการถูกตัวเองถูกเผด็จการทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังยอมก็นี่ที่มันคือเรื่องความจริงเนี่ยฮะก็อย่างน้อยรู้ไว้ยังทำยังทำอะไรไม่ได้ก็อย่างน้อยรู้ไว้แล้วกันว่ามันเป็นอะไรยังไงคนไม่รู้ความจริงแล้วเมื่อไหร่มันจะสู้ถูกทางถูกวิธีสักทีใช่ไหมก็ไปฝากความหวังกับนักการเมืองพรรคโน้นพรรคนี้ซึ่งเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ประวินพูดเกี่ยวกับเรื่องของพรรคอนาคตใหม่เห็นไหมใช่ไหมเรื่องหนึ่งสองอะไรทำไมเลิกพูดทำไมไม่อะไรยังไงยังไงคือผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ประวินนะคือบางอย่างก็เห็นด้วยกับอนาคตใหม่นะคือถ้าผมไม่เป็นนักการเมืองผมก็ไม่กล้าทำอยู่ดีแหละใช่ไหมอันนี้เราเข้าใจไงแต่บางทีก็ไม่ผมมองว่าไม่จำเป็นต้องประกาศประกาศไม่จำเป็นต้องประกาศแต่ก็ถ้าเกิดจะสู้จริงไม่จำเป็นต้องทำก็สู้ให้มันสุดยอดไปเลยไหนๆก็เสี่ยงมาแล้วเพราะมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเข้ามาอยู่วงการนี้ถ้าเกิดทำเพื่อประชาชนก็ต้องโดนเพราะระบอบนี้มันไม่ต้องการให้ใครมาทำเพื่อประชาชนอาจจะคุยกันในพักว่าขอสักสมัยสองสมัยก่อนไว้ดูซิทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวกูจะกามิกาเซ่เอง แต่ก็คงไม่ไหวอ่ะนะธนาธรปิยบุตรเข้าประเทศไม่ได้นี่แหมแย่เลยก็อนาคตมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแบบทักษิณยิ่งรักคือเดี๋ยวนะคือคนไทยเนี่ยยังติดซากเดนศักดินาอยู่ก็คือชอบสวดมนต์อ้อนวอนร้องขอเรียกว่าสังคมอุปถัมภ์อ่ะทำสิฉันรอกินด้วย คือลักษณะอย่างนั้นนะแทนที่จะว่า เรามาร่วมกันอาสาสมัครในการขับเคลื่อนในการทำใช่ความหวังอยู่ที่พลังของเราความหวังอยู่ที่แรงกายแรงใจสติปัญญาของพวกเราที่จะต้องมาร่วมกันตรงนั้นคือสิ่งต่างๆเนี่ย
คำถามของพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกคำถามเนี่ยมันจะสะท้อนภาพอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเรียกว่าความเป็นอุปถัมภ์ความเป็นอุปถัมภ์เนี่ยออกมาค่อนข้างสูงนี่คือสิ่งที่เราต้องมาช่วยกำจัดตรงไหนกำจัดด้วยตัวความรู้องค์ความรู้ผมเชื่อมั่นว่าคุณพ่อซอยปูพื้นก่อนแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในอนาคตมันจะพาไปสู่ตรงนั้นนะพี่แต่อย่างน้อยๆต้องปูพื้นก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรก็ให้ความรู้นั่นแหละของพี่นะ ผมเรียกว่าปูพื้นแล้วกันก็วันนี้ผมก็ว่านะก็รวมพลังนะนักการเมืองก็ต้องมารวมพลังกับประชาชนไอ้ประชาชนก็อย่าไปฝากความหวังหรือไปยกหน้าที่ให้การเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นของนักการเมืองมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมถ้านักการเมืองเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ตั้งนานแล้วมันไม่ต้องมาถึงตอนนี้หรอกใช่ไหมทักษิณชนะถล่มทลายหิมะถล่มเห็นไหมถ้าเปลี่ยนได้สมัยนั้นแล้วสมัยนี้มีทั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีทั้งอะไรกฎเกณฑ์มากมาย250เสียงสว.อีกแล้วมันจะไปฝังอะไรได้อีกตอนนี้ใช่ไหมก็เนี่ยต้องนอกสภานั่นแหละจะสู้ได้เปลี่ยนระบอบล้มระบอบเก่าลงอ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับส.ส.นักการเมืองอย่างเดียวก็ต้องประชาชนด้วยต้องรวมพลังกันทั้งนอกสภาในสภาก็แค่นั้นน่ะเบื่อจริงๆไอ้ฝ่ายอนุรักษ์หน้าโง่ไอ้นักการเมืองผิดไม่ทำอย่างนี้แล้วประชาชนถ้าไปรวมกันสู้แล้วนักการเมืองอย่างเดียวมันก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมบางคนก็เหมือนที่เสือบอกอ่ะเขาเรียกว่าเอาไม้ซี่งัดไม้ซุงอ่ะถูกต้องหลายซี่อ่ะสิไม้ซุงก็ขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวไปเลือกพรรคที่เขาทำเพื่อประชาชนเดี๋ยวเศรษฐกิจดีมาแก้ไขเศรษฐกิจเดี๋ยวอยู่ดีกินดีพอประชาชนหวังแค่ได้อยู่ดีกินดีพอแล้วก็เนี่ยไอ้นั่นคือเขาได้แค่นี้เขาให้เศษเนื้อมาได้แค่นั้นข้าวซอยนั่นแหละคือความคิดทัศนะมุมมองความเป็นอุปถัมภ์หรือความเป็นทาสนั่นแหละไอ้ทัศนะอย่างนั้นแหละเอ้ยเศรษฐกิจดีแล้วโอโลก็สบายแล้วพักไหนก็ได้มันไม่ใช่แต่ละถามว่าพักไหนเนี่ยมันบ่งบอกถึงระบอบถึงกลไกของพักเหมือนบางคนยังพูดว่าระบอบไหนก็ได้ที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วพวกก็ประนิยามระบอบมาเหรอระบอบคือกฎเกณฑ์ข้อตกลงร่วมกันถ้าข้อตกลงร่วมกันตรงนี้มันสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนี้ถ้ากระทำตัวอย่างนี้เป็นอย่างนี้ควบคุมประชาชนให้ไม่ให้ประชาชนพูดถึงไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพไม่ให้ประชาชนมั่งมีสีสุขอยู่สุขสบายหรือมีความมั่งคั่งเขาเรียกว่าระบอบเผด็จการเหมือนกับลักษณะเชิงรูปธรรมเนี่ยนะมันเป็นไปยากกับดูพี่เสือดูกฎหมายของใครศาลใครตำรวจทหารของใครมันธรรมดาของมันหมดไม่เลยมันมีของเราที่ไหนเขาเรียกว่ากระชับอำนาจนั่นแหละกระชับอำนาจนั่นแหละนี่แหละเรียกว่ากระชับอำนาจกระชับอำนาจคือการทำให้อยู่ในมืออยู่ภายใต้อานัตการสั่งการของคณะของตนเองวันนี้เขาทำจนแบบว่าเลือกตั้งไปถึงจะชนะมึงก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรอะไรเงี้ยทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมเข้าไปถึงจะชนะถล่มทลายเข้าไปแต่มึงก็ต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าทำผิดมึงก็โดนก็นั่นแหละมันต้องอยู่ภายใต้เรียกว่าเราต้องสร้างผมตั้งแต่นำเสนอกับคุณข้าวซอยตั้งแต่ต้นๆแล้วบอกว่าเขาจะทำได้เนี่ยเขาจะทำได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพลังนอกสภาแล้วพลังนอกสภาต้องมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งสามารถที่จะสร้างเป็นพลังต้องใช้คำว่ากดดันและโค่นล้มได้มีองค์กรหรือถ้าพูดกันง่ายๆเอาเล่ากันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกัน เอานี่นอกเรื่องหน่อยสมมติว่าเกิดสภาขึ้นมาก็เรียกว่าสภาของประชาชนหรือสภาหาเหวอะไรก็แล้วแต่เป็นองค์กรของประชาชนแล้วกันหรือเป็นองค์การของประชาชนแล้วกันสภาในนั้นน่ะก็ประชุมกันในสภาหินอ่อนแต่นี่ข้างนอกสภามีเต็นท์กลาง
แล้วมีรายงานมีตัวแทนของสมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนแต่ละเขตแต่ละเขตมานั่งพูดคุยตกเถียงกันเรื่องนโยบายนั้นต้องแก้อย่างนี้เรื่องนโยบายนี้ต้องแก้อย่างนั้นนําเสนอแก้อย่างโน้นอย่างนี้ไอ้นู่นถ่ายทอดผ่านวิทยุผ่านทีวีของรัฐสภาไอ้นี่ก็ถ่ายทอดวิทยุเรียกว่าวิทยุหรืออินเทอร์เน็ตไอ้นี่นะไอ้อย่างถ่ายทอดกันอย่างนี้ผ่าน YouTube เนี่ยนะผมจะติดเว็บไซต์อยู่เลยขอโทษนะผ่าน YouTube กันอย่างเนี้ยให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินนี่ต้องเรียกอะไรนี่พี่เสือผ่านโลกโซเชียลนะเอานั่นนะมันพูดยากเหลือเกินไอ้โซเชียลเนี่ยผมคนปักป้ายอยู่ด้วยฮะไอ้พอพูดอย่างนั้นมันก็บางคำเนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะลิ้นผมมันแข็งเดี๋ยวค่อยเล่าสาเหตุตรงนี้แหละให้พี่น้องประชาชนเห็นเป็นผู้ตัวตัดสินโอ้ไอ้โม่นี่เนี่ยไอ้สภากลางเต้นเนี่ยมันแร่งร้อยว่ามันแร่งสู้เกยมันแร่งแล้วเข้าขามันเป็นไปได้ย่านเฉือพนันไอ้โม่นั่นกะเลวะละมันจ่ายไม่ได้มันมากจ่ายได้มากในนายกเลยเนี่ยมันพูดเนี่ยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเนี่ยเราประชาชนทุกคนแหละก็อยากให้ประเทศเป็นยังไงอยากให้เรียบร้อยอยากให้วุ่นวายอยากให้วุ่นวายก็เลือกคนเขาเข้าไปจริงๆมันพูดก็ถูกแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยจะอยากให้ประเทศนี้เป็นยังไงอยากได้ประชาธิปไตยลุกมันล้มมันเลยได้มันไหลไม่รู้นะแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้นะแต่ผมว่ามันก็เหลือวิธีเดียวนะวันนี้ไอ้สู้ในสภานี่อย่าไปหวังเลยครับแต่ก็ต้องไปนะถ้าประชาชนยังไม่สู้ยังไม่ลุกยังไม่มีองค์กรนำหรือว่ามันยังไม่จุดไฟไม่ติดยังไงก็ต้องไปเลือกตั้งแหละมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมว่าผมคนเดียวพี่เสือมหาเวทสามคนเนี่ยเปลี่ยนอะไรไม่ได้อ่ะเอานะเราก็ใช้สถานการณ์เนี้ยขึ้นเวทีปราศรัยกับหลักการเมืองการปกครองแบบชาติใต้หนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนปนจะอธิบายให้ฟังให้เกลี้ยงเลยเชิงวิชาการเลยเนี่ยผมกำลังจะทำเรื่องกุมภาพอดีนะคงจะขอเวลาเขานิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นก็เรียกว่าเรียนเชิงสัมมนาเนี่ยผมไปตรงไหนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้พวกเขาตามไปนะครับเดี๋ยวอย่าไปบอกเขาหมดเดี๋ยวไอ้ชุดเขียวอย่าไปเยี่ยมที่บ้านโทษทีมีลุงมีศักดิ์เป็นลุงนะเป็นทหารนั่นมาจากนายพลเลยนายพลก็เรียกว่านายพลมาจากการอาสาสมัครเป็นนายพลเลยเป็นนายพลจนถึงปลดเกษียณได้พันเอกไม่แกแต่งชุดหล่อนะสนุกกับนั้นก็มีหลานอยู่คนมีสักเป็นหลานอยู่คนหนึ่งก็มาอยู่ที่ภาค4บอกว่านี่เขาเชิญอาบอกมึงเชิญตามึงไปก่อนเชิญปู่มึงไปก่อนเดี๋ยวลุงจะตามไปลุงจะไปเองส่วนตาส่วนไม่ใช่ตาทวดดิทวดมันน่ะไปปั๊บบรรยายพูดเรื่องประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้ในกองทัพภาค4นะพูดเสร็จพอเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้พวกลูกก็บอกกลับได้แล้วกลับได้แล้วข้าพูดข้าบรรยายข้าบรรยายจ่ายมาซะดีๆตกลงว่าผมเนี่ยเขาไม่ให้ไปรอบตัวไปหน่อย เพราะว่าเขาว่าเป็นคนบ้าน่ะเพราะพวกผมเป็นคนบ้าแต่ถามว่าผมคิดจะต่อสู้สร้างกองทัพขึ้นมาโค่นล้มนะผมไม่เอาถ้าบอกว่าผมต้องเตรียมมันกับคุณมหาเวทอะบอกว่าเตรียมการยังไงคือให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงหลักการเมืองการปกครองแบบไทยถามว่าผมนำเสนอผมพูดเนี่ยเหมือนท่านนายกเหล่พูดไหมล่ะท่านนายกเหล่ต้องการให้บ้านเมืองสงบถ้าคนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยยอมรับเรื่องการเมืองการปกครองแบบไตยอมรับในวิถีทางประชาธิปไตยโอ้วันนี้เข้าหนาใช่ไหมโม่เข้าหมากว่าเอาไปหนาไป
แต่ถ้าเราชี้แจงเรานำเสนออย่างถูกต้องตามหลักแล้วเราพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศมาเลือกเราฝ่ายเราเราหนามั้งเขาก็ต้องเหยียบตอนนี้เขาชนะเราก็ต้องยอมรับว่าเออเราต้องตามเขานะคล้อยตามเขาไปแต่เรายังยืนหลักการว่าวิธีการอย่างนั้นยังผิดพลาดนะไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเขาทำแล้วชนตึกชนต่อทำให้ประสบความสำเร็จแต่เรานำเสนอวิธีการที่เห็นแล้วพี่น้องประชาชนบอกว่าวิธีการอย่างนั้นมันผิดพลาดเป็นไปไม่ได้แล้วหวนกลับมาเอาวิธีการแบบที่เรานำเสนอเนี่ยฝ่ายเขาเนี่ยก็ต้องยอมว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มาเอาฝ่ายนี้ยอมรับกันภายใต้กติการ่วมกันไม่ใช่ว่าตัวข้าคือตัวที่ถูกต้องถ้าคุณแพ้แล้วเนี่ยไม่ถึงสังคมประชาธิปไตยนะไม่ใช่สังคมปัจจุบันนะถ้าแพ้แล้วเนี่ยหาเรื่องอธิบายบอกว่าที่แพ้เพราะอย่างนั้น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 มันไม่ใช่แล้วมันจะอธิบายได้ไงจะต้องไปเลือกตั้งภายใต้กฎเกณฑ์ของไม่โดนไม่ถึงไม่ถึงระบอบเผด็จการที่พวกพรรคเวปัตมันอธิบายนั่นแหละว่าเป็นเผด็จการนึกว่าบ้างอะไรบ้างพัดอย่างนั้นแพ้แล้วจะมาอธิบายว่ามันไม่ถูกต้องก็เราไปยอมเป็นเลือกตั้งในกฎมันแหละแล้วก็ป่วยวายอะไรอีกอ่ะคือนี่แหละคือบอกไหมแล้วถามว่าผมเป็นพิษเป็นภัยไหมผมไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยผมต้องการให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมบอกว่าคือคำตอบว่าใช่บ้านเมืองสันติใช่ไหมใช่ถามว่าตรงนี้แล้วผมมันผิดตรงไหนล่ะผมนำเสนอหลักวิชาการการเมืองการปกครองแบบแผ่ไปให้พี่น้องประชาชนฟังอย่างถูกต้องอย่างถูกตามหลักวิชาการเนี่ยถ้าเป็นพิษเป็นภัยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พวกทีมก็เรียกว่าจุดยืนทัศนะมุมมองกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนก็ต้องพูดกันอย่างนั้นแน่นอนก็มีหลายระดับพี่เสือฟังแล้วไปตีความแบบอื่นก็มีเนี่ยผมก็เจอมาบ่อยประเภทว่าฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สะสมสุตตะคือเรียกว่าฟังไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยวันต่อไปกูก็ไม่ฟังแล้วแล้วเข้าใจว่ากูคิดเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คุณต้องฟังเรื่อยๆคนไทยก็เป็นแบบนี้ไงคนไทยชอบฟังอะไรที่มันง่ายๆฟังแล้วเข้าใจเลยฟังแล้วไม่ต้องเอาแบบนั้นไอ้อย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นแหละไอ้อย่างนั้นแหละนั่นแหละคือไอ้สังคมอุปถัมภ์นั่นแหละไอ้ตัวเองคิดว่าทำทีเดียวแล้วทำตรงนี้แล้วกินทั้งชาตินั่นแหละเป็นหนี้ก็มา 7-8 แสนแล้วก็บอกว่าทำงานวันเดียวเราจะใช้หนี้เขาหมดอ่ะไอ้พวกนั้นมันคิดอย่างนั้นแหละคือไอ้พวกนั้นคือสันดานขี้ข้าพวกนี้มันแก้ไม่หายหรอกปล่อยเขาไปจะเอาไอ้คนพวกนั้นเข้าไปด้วยแต่บอกว่ามันเหนื่อยมันยากมันไม่รู้มากผลหรอกมันอย่างนี้แหละพี่เสือมันก็มันจะให้มีคนเราจะเอาคนที่ต่อสู้เนี่ยมันฉลาดกันทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีคนหลายระดับไปร่วมกันแหละคือไม่ใช่นะพี่เสือคือพี่เสือสัญญาแล้วว่าปีหน้าจะออกเคลื่อนไหวพี่เสือสัญญาแล้วว่าปีหน้าจะสอนสุตตะให้พวกเราสั่งสมสุตตะปีหน้าสุตตะคือทำนะเอาจนได้นะได้ทีนะได้ทีนะแต่หลังเลือกตั้งนะหลังเลือกตั้งเหรอพี่เอาหลังเลือกตั้งเหรอผมนึกว่าจะเริ่มปีใหม่อ๋อโอเคครับถ้าเริ่มปีใหม่มันเริ่มได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีมันเอาล่ะพยายามว่าปีใหม่แหละช่วงครับผมขออนุญาตขยายคำว่าสุตตะหน่อยจะได้เข้าใจกันทั่วถึงสุตตะสำหรับผมก็คือสูตรนั่นแหละคือสูตรการท่องจำการก็อาจจะท่องจำอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะหลักการประชาธิปไตยหลายๆอย่างที่เขาจะเอามาให้อ่ะนั่นแหละก็ปีหน้าก็เตรียมพร้อมไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ขยายปีหน้าทำไมพูดมาเลยไม่พี่เสือมีจะขยายมากกว่านี้ไหมสุตตาก็คือการฟังแล้วมีการพินิจพิเคราะห์หมายถึงว่าเอาวันนี้นะวันนี้ผมนำเสนออธิบายซิกซออีกตัวหนึ่ง
ตอนนี้ทั่วโลกประเทศก็ว่าปันตอนนี้เนี่ยผมกำลังมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะเป็นภาพใหญ่ทั้งประเทศเลยแต่ผมเนี่ยหยิบภาพตรงนั้นนะภาพเป็นภาพจิ๊กซอตัวเล็กมาถึงตั้งปั๊บอธิบายตัวนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วก็วันต่อไปผมหยิบภาพอีกภาพหนึ่งมาวางแล้วก็ต่อเชื่อมกันแล้วก็ต่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อเชื่อมเป็นภาพจิ๊กซอเคยเล่นไหมเห็นภาพจิ๊กซอไหมเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละภาพอธิบายเนี่ยแต่ละภาพนั้นน่ะมันมีทั้งเรียกว่ามันมีทั้งมิติ1มิติและ2มิติหรืออาจจะเป็น3มิติก็ได้แต่ละภาพอ่ะนะถึงพอมองไปแล้วปั๊บเนี่ยทีนี้พอเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยมองภาพออกทั้งหมดเลยโอ้มันเป็นอย่างนั้นนี่เองเรียกว่าการสะสมก็เรียกว่าสะสมสุตตะคือการฟังสุตตะนี่คือการฟังภาษาพระแต่ว่าการฟังนั้นต้องคนที่นำเสนอเนี่ยอธิบายความแต่ละภาพแต่ละอย่างแต่ละคำเนี่ยให้เข้าใจเรียกว่าความหมายจินตภาพของมันหรือคอนเซปต์ภาษาปากีสถานเรียกว่าคอนเซปต์ภาษาไทยเรียกว่าจินตภาพคำว่ากฎขี่คืออะไรก็คือการทำลายสิทธิเสรีภาพเราจะมองออกตรงไหนมองออกตรงเรียกว่าการใช้กฎหมายมาทำลายเสรีภาพตรงไหนเช่นว่าประชาชนนั้นมันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญบอกว่าประชาชนชาวไทยมีเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกเป็นไปตามกฎหมายนั่นคือวลีอีกวลีหนึ่งที่มันเชื่อมโยงเอาไว้เพื่อที่จะมาควบคุมมาบิดเบือนต่อหลักการตรงนั้นตรงนี้นั่นคือการสะสมโอ้คำว่าเสรีภาพเสรีภาพนั้นมีองค์ประกอบด้านไหนบ้างเช่นการชุมนุมการเรียกร้องการแสดงออกตั้งข้อสงสัยการทวงถามต่อบุคคลที่เป็นสาธารณชนแม้กระทั่งบอกว่าบุคคลที่อยู่ฝ่ายเดียวกันที่อาสาสมัครมาเป็นผู้นำต้องถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้ในแง่มุมแง่มุมใดแต่คนวิพากษ์วิจารณ์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนหรืออย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆนี่คือคำแต่ละคำต้องเอามาอธิบายตรงนั้นเมื่อถามว่าหลักการปกครองแบบใดถ้าคุณเข้าใจปั๊บรายละเอียดทั้งหมดปั๊บเนี่ยก็ไปนำเสนอได้นี่ขยายออกมาได้นี่นี่ทำไมบ้านเมืองเราเป็นอันนี้ใช่ไหมที่พี่บอกว่าประเด็จการมันกลัวใช่ไหมครับมันกลัวเออแต่มันก็ไม่น่ากลัวเลยนะผมรู้สึกว่ามันช้าพี่มีอะไรนะมีอะไรนั่นไหมมีทางเร็วกว่านี้ไหมโอ้ยถามว่าคุณเด็กเกิดควายแอขึ้นมาไม่ใหญ่มันวิ่งเลยเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกอ๋อก็พูดง่ายๆว่าไม่มีทางลัดแต่ทั้งหมอพระพุทธเจ้าพูดเองนะที่บอกว่าจะต้องเรียนรู้ไงปากเองนะผมก็ยังไม่เชื่อนะตรงนี้นะประเด็นนี้ผมยังไม่เชื่อนะยังถกเถียงอยู่นะคุณรู้ซึมซับไปคุณเข้าซอยเขาจะปฏิวัติปีหน้าแล้วไม่ผมไม่อยากปฏิวัติพรุ่งนี้เลยแต่พอดีผมคนเดียวมันทำไม่ได้เอาได้มันพอเกินพอดีแล้วลุกสู้เลยแล้วก็ผมก็เสียงเดียวนี่คือความคิดผมผมจะตั้งใจฟังแล้วมีอะไรเดี๋ยวผมจะถามโอ้ยเข้าซอยนอนเถอะสงสารเออโอเคครับนะปิดรายการนะโอ้นอนบ๊ายบายก็สบายเดี๋ยวขอสัญญาแล้วนะว่าปีหน้าพยายามที่จะเข้ามาบ่อยๆแล้วก็เข้ามาทีๆตรงนั้นเพราะว่าผมเองก็พยายามที่จะจัดรายการให้เรียกว่าจัดงานน่ะจัดงานของตัวเองเนี่ยให้มีเกิดช่องว่างแต่ไม่ใช่ดึกนะบางทีถ้าดึกเกินไปเนี่ยเหมือนสัก 3:00 น. 4:00 น. แล้วเข้ารายการเนี่ยโทษทีครับผมนอนเลยว่วงนอนแต่ถ้าได้แหกปากอย่างเนี้ยเกือบสว่างมันก็บางทีได้ต่อพันกันแต่ถ้าบอกว่า 3:00 น. แล้วไม่มีรายการแล้วผมก็นอนแล้วเป็นคนที่นอนไวตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าเรียกว่ามีความคิดความอ่านอยู่อย่างหนึ่งก็คือนั่งวิปัสสนานั่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่เพลินไปกับความคิด
ให้อยู่ให้ลมเนี่ยอยู่กับตัวเองว่าเป็นยังไงแต่ตรงเนี้ยมันก็เกิดสติขึ้นมามีอะไรขึ้นมามันก็สามารถที่จะสรุปประเด็นอะไรได้ไวขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนก็น้อยลงไปพยายามยิ้มขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานหรือวิ่งเนี่ยก็บอกยิ้มไปปลาเห็นใครก็ยิ้มไปหมดก็ว่ามันดูดกัญชาหรือเปล่าก็เปล่านิสัยมันยิ้มอย่างนั้นแหละเอาครับโอเคก่อนที่จะจากไปวันนี้ก็ขอให้ท่านพลพรรคผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกๆท่านจงตั้งสติความคิดความอ่านที่เรียกว่าจุดยืนนั้นเราคิดกระทำเพื่อประชาชนวันนี้เราคิดอย่างนี้วันข้างหน้าเราคิดอย่างนั้นภายใต้สถานการณ์เงื่อนหรือภายใต้เงื่อนไขหนึ่งๆเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการหลายรูปแบบแต่วันหนึ่งสามารถที่จะตกผลึกทำความคิดได้อย่างบริบูรณ์นั่นแหละท่านจะได้เข้าใจว่าอะไรคือการขับเคลื่อนต่องานปฏิวัติอย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับก็บางทีก็ต้องคิดแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันผิดหรือเปล่าอะไรใช่ไหมคือถ้ามันเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงเงี้ยบางทีก็ต้องลองคิดดูเฮ้ยบางทีที่พวกที่เข้าซอยมันพูดเนี่ยอาจจะจริงก็ได้นะใช่ไหมมันมีคนลองคิดแบบนี้ไหมถ้าลองคิดเนี่ยจะคุณอาจจะเข้าใจอะไรก็ได้นะเนี่ยมีเข้าข้างตัวเองของเราเนี่ย เอาละครับนะขอบคุณมากครับนะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ